บางเรื่องนะครับโดยเฉพาะวิชาการนะฮะในเรื่องของกำหนดการต่างๆก็อยู่ในมือพี่แล้วแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับตารางสอนตารางอบรมนะครับมีการปรับเปลี่ยนนะฮะเพื่อให้เหมาะสมนะครับกับสถานการณ์และเหตุการณ์ด้วยนะฮะอาจารย์ประจำกลุ่มคงจะเรียนชี้แจงให้กลุ่มแต่ละกลุ่มได้ทราบเบื้องต้นแล้วนะครับว่าจะมีการต้องนำเสนอโดยเฉพาะหัวข้อวันนี้หลังจากนั้นแล้วก็จะไปสรุปในวันที่5กรกฎาคมนะฮะเพื่อนำเสนอก่อนแล้วรวบรวมเอกสารและมีพิธีมอบให้กับนะตัวแทนนะกสช.นะครับในวันที่5ในส่วนของการจัดสัมมนาของแต่ละกลุ่มตอนนี้ก็ได้ลำดับไล่เรียงมาอยู่ในตารางอบรมแล้วนะครับเริ่มด้วยหลังจากวันนี้แล้วก็จะเป็นวันที่27มิถุนายนเป็นวันศุกร์ที่27นะครับเป็นการจัดสัมมนาของกลุ่ม4ครั้งที่1นะที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับในวันที่27และต่อด้วย28นะครับก็จะเป็นการจัดสัมมนาของกลุ่มที่2ครั้งที่1นะที่ห้องประชุมนี้นะฮะต่อจากนั้นก็เป็นวันที่5ที่เราต้องสรุปผลและนำเสนอนะครับมอบตัวแทนนะครับมอบให้คสช.นะครับพี่ๆพร้อมแล้วนะครับตอนนี้ผมขออนุญาตทางบนเวทีอย่างนะครับอาจารย์ประจำกลุ่มขอความกรุณาเชิญพี่ๆอยู่ด้านนอกเข้าห้องได้แล้วนะครับโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการหลักสูตรครับได้พบกับพี่ๆและชี้แจงในบางเรื่องที่ควรจะทราบนะครับขอเรียนเชิญครับครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับก็ขออนุญาตท่านเรียนพี่ๆทุกท่านเนื่องจากว่าที่จะเรียนชี้แจงนิดเดียวครับเพราะว่าในส่วนของหลักสูตรที่จะเรียนพี่ๆก็อันดับหนึ่งก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตารางเรียนนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่แล้วเราได้แจ้งกับพี่ๆว่ามีการปรับโครงสร้างของหลักสูตรนิดหน่อยนะครับเพื่อจะให้เรามีส่วนร่วมกับบ้านเมืองบ้างในเรามีส่วนร่วมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ้างให้ทันสมัยนิดนึงนะครับผมเองก็ขออนุญาตเรียนปรึกษาหลายๆท่านนะครับโดยเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องนะครับก็ว่าบางอย่างเราจำเป็นจะต้องอยากได้การที่นักศึกษารุ่นนี้เป็นคนที่มีศักยภาพของประเทศทำยังไงที่จะได้มีส่วนร่วมกับบ้านเมืองบ้างในบางส่วนก็เลยปรับโครงสร้างแล้วก็ประการที่สองที่ต้องปรับเนื่องจากว่ากำหนดการที่ให้ไปแต่ละกลุ่มนั้นเนี่ยเนื่องจากประธานกลุ่มและกรรมการกลุ่มได้กำหนดเลือกการสัมมนาที่ไม่ตรงกับตารางที่กำหนดให้ก็ถือโอกาสแลกเปลี่ยนแล้วก็มีการปรับบางวันไม่ต้องเรียนอย่างยกคราวที่แล้วที่ไปดูงานที่การท่าเรือนะครับเพราะเนื่องจากว่าการท่าเรือเขาไม่ว่างวันเสาร์เนื่องจากเป็นวันหยุดก็เลยขอเป็นวันศุกร์ก็เลยแจ้งล่วงหน้านะครับก็จะแจ้งล่วงหน้าทุกครั้งอย่างน้อยเป็นเดือนให้ทางนักศึกษาได้ทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงก็เลยวันเสาร์ไม่มีการเรียนนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่ประธานกลุ่มคณะกรรมการกลุ่มแต่ละกลุ่มทั้ง4กลุ่มได้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการจัดสัมมนาสถานที่แล้วก็รวมทั้งกำหนดการเหล่านั้นเนี่ยโดยขอแลกเปลี่ยนกับตารางของหลักสูตรนะครับก็จำเป็นที่จะแจ้งให้ทราบว่าบางกลุ่มนั้นไม่ได้จัดที่นี่บางกลุ่มต้องไปจัดที่อื่นนะครับก็เป็นวันเรียนก็สามารถที่จะชดเชยและแลกเปลี่ยนได้นะครับเพราะนั้นผมขออนุญาตแจกโครงการที่มีการสับเปลี่ยนบางอันอีกประการหนึ่งก็คือทางฝ่ายวิชาการเองนะครับผมได้ปรึกษาท่านประธานกลุ่มที่3นะครับกับได้กับท่านพลเอกวรพงศ์นะครับว่า
ทางหลักสูตรอยากมีส่วนร่วมด้วยท่านก็แนะนำว่าสิ่งหนึ่งก็คือน่าจะทำเรื่องการปรองดองนะครับผมก็เลยได้กำหนดหัวข้อโดยฝ่ายวิชาการได้เขียนกรอบให้ท่านเดี๋ยวอาจารย์พลตรีดร.อนุชาติก็จะชี้แจงท่านว่ากรอบที่ทำให้นั้นเนี่ยเพื่อให้บางกลุ่มเนี่ยได้เห็นได้เป็นแนวทางของการทำงานแต่จริงๆแล้วไม่ได้จำเป็นต้องทำตามที่ฝ่ายวิชาการได้กำหนดอย่างที่เราทำให้กับท่านเป็นกรอบเฉยๆท่านก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสถานการณ์ของกลุ่มของท่านได้เพราะเชื่อว่าในกลุ่มแต่ละกลุ่มนั้นมีท่านผู้นำทั้งนั้นเลยเพราะนั้นแนวทางทั้งหลายท่านอาจจะเปลี่ยนกรอบได้เพราะสิ่งวันนี้ที่ท่านต้องนำเสนอตามกำหนดการก็คืออย่างที่อาจารย์วงพัฒน์ได้ชี้แจงท่านแล้วครับว่าท่านจะต้องมาเป็นแนวตามลำดับแต่ท่านจะเปลี่ยนแปลงท่านต้องขึ้น PowerPoint ให้เห็นว่ากรอบของท่านนั้นท่านเสนอแนวไหนแล้วฝ่ายวิชาการเองก็จะพิจารณาว่าความสมดุลที่ท่านทำนั้นเนี่ยสมกับที่ท่านมีความสามารถในกลุ่มขนาดไหนว่าท่านเอาหัวข้อที่มานั้นเนี่ยพอเข้ากับประเด็นได้ไหมแล้วก็วันที่ท่านจะต้องทำเป็นเล่มนะครับดังนั้นกำหนดไว้แล้วว่าน่าจะเป็นวันที่5โทษนะครับน่าจะเป็นวันที่นะครับวันที่5ใช่ครับวันที่5กรกฎาคมท่านต้องทำรูปเล่มแล้วก็จะทำพิธีมอบนะผ่านตัวแทนไปนะครับว่าเราได้เสนอในนักศึกษาทั้งหมด4กลุ่มนั้นได้เสนอแนวทางการปรองดองทั้ง4กลุ่มแนวทางเป็นเล่มแล้วก็ฝากไปสู่รัฐบาลนะครับนั่นคือประเด็นแรกเป็นประเด็นที่2การเสวนาของเรานั้นเนี่ยต้องมี2ครั้งนะครับใน2ครั้งครั้งที่1ก็ถือว่าการปรองดองเป็นอันที่1อันที่2ก็คือการกำหนดหัวข้อให้ท่านทำโดยที่ให้ไปแล้วนะครับอาจารย์ประจำกลุ่มคงบอกแล้วว่าหัวข้อที่ท่านเสวนาในประเด็นที่2นั้นเนี่ยเป็นหัวข้อที่กำหนดให้ถ้าท่านไม่พอใจแลกเปลี่ยนได้นะครับเพราะนั้นตรงนั้นที่ให้ไปบางกลุ่มอาจจะไม่ถนัดอาจจะถนัดอีกแบบนึงทางด้านเศรษฐกิจอย่างบางกลุ่มได้เรื่องการเงินการธนาคารและการคลังบางคนอาจจะไม่มีผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มนั้นก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับก็เห็นว่านั่นคือแนวทางที่มอบหมายให้โดยการกลุ่มเป็นคนเลือกก่อนโดยที่อาจารย์ประจำกลุ่มเป็นคนประสานกับกลุ่มว่าท่านจะเลือกหัวข้ออะไรแล้ววันนี้คิดว่าคงได้ตกผลึกแล้วจากท่านนะครับว่าท่านจะต้องดำเนินการอย่างไรนั่นก็คือกำหนดให้เรียบร้อยเปลี่ยนตารางว่ากลุ่มที่1เริ่มสร้างกรอบนะครับกรอบที่ท่านต้องทำนั้นก่อนแต่ท่านเริ่มมาพรีเซนต์จริงๆแล้วก็เชิญวิทยากรมาประกอบการบรรยายด้วยการสรุปของกลุ่มของท่านเนี่ยเนื่องจากถ้าเป็นวิทยากรระดับ VIP นะครับหลักสูตรจะมีค่าตอบแทนไว้ให้ท่านละ 10,000 นะครับ 10,000 บาทที่บรรยายแต่ถ้าเป็นวิทยากรภายในวิทยากรอื่นก็แค่ 8,000 นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นวิทยากรที่ท่านเชิญมาเป็น VIP นะ2ชั่วโมงนั้นหลักสูตรได้เตรียมเงินนะครับไปให้ท่านเรียบร้อยก็คือกลุ่มที่1ก็คือวันที่13กันยานะครับคงเป็นวันที่ท่านต้องเสนอรายละเอียดพร้อมกับการเสนอการบรรยายเพราะนักวิทยากรที่ท่านจะเชิญมานั้นเนี่ยผมอยากจะรบกวนบารมีของพี่ๆในกลุ่มด้วยผมเชื่อว่าแต่ละท่านมีศักยภาพที่จะเชิญวิทยากรที่ระดับประเทศมาบรรยายให้พวกเราได้ฟังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็ขอความกรุณาจากท่านว่าให้เลือกวิทยากรที่ให้ตรงประเด็นแล้วก็คิดว่าอยากให้พวกเรานักศึกษากลุ่มอื่นได้ความรู้ด้วยก็น่าจะเลือกวิทยากรที่ท่านมีศักยภาพที่จะเชิญได้กลุ่มที่2นะครับก็คงเป็นวันที่27กันยานะครับท่านเห็นในตารางเลยนะครับกลุ่มที่3อยู่ที่11ตุลากลุ่มที่4กลุ่มสุดท้ายอยู่ที่1พฤศจิกายนนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางตรงนั้นท่านสรุปพร้อมกับเชิญวิทยากรมาบรรยายประกอบหรือท่านจะจัดยังไงก็แล้วแต่กรอบของท่านนะครับส่วนอีกประการหนึ่งนะครับเมื่อเช้าผมขออนุญาตปรึกษาท่านประธานกลุ่มที่3นะครับเนื่องจากว่าท่านมีบารมีที่จะพอจะช่วยหลักสูตรได้ในเรื่องของการที่เราจะจัดการดูงานเราแบ่งเป็นทั้งหมด5ครั้งการท่าเรือเราไปมาแล้วนะครับครั้งต่อไปเราไปโตโยต้าครั้งที่4เนี่ยคิดว่าเราอยากจะไปดูที่แหลมผักเบี้ยการไปดูแหลมผักเบี้ยนั้นคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์สำหรับหลักสูตรบุคคลที่ไม่เคยเรียนหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินมาก่อนน่าจะได้ประโยชน์มากตรงนั้นมีการบรรยายที่ดีแล้วก็การไปแล้วก็เลยรบกวนท่านประธานกลุ่ม3ว่าขอรบกวนบารมีท่านช่วยจองสวนสนในสักคืนได้ไหมนะครับท่านรับปากแล้วว่าท่านจะช่วยนะประสานงานแล้วก็เดี๋ยวผมจะคุยกับพี่ออส
พี่สิริพงศ์ประธานชมรมกอล์ฟว่าในวันที่เราเดินทางไปดูนั้นเนี่ยวันที่4ตุลานะครับการดูงานครั้งที่4เนี่ยเราจะจัดแรลลี่ไปจากนี้เลยแล้วก็ไปแวะที่แหลมผักเบี้ยจากแหลมผักเบี้ยเสร็จไปทานอาหารที่โรงแรมศิษย์เก่าเราที่เพชรบุรีแล้วก็หลังจากนั้นจะเข้าที่พักสวนสนครับเราจะไปแจกรางวัลแจกถ้วยสัมมนาสังสรรค์กันที่แหลมสนนะครับท่านประธานกลุ่ม3ก็รับปากช่วยแล้วเมื่อกี้นะครับผมปรึกษาท่านก่อนนี้ตอนเที่ยงท่านโอเคช่วยเต็มที่แล้วรุ่งเช้าผมจะปรึกษากับทางประธานชมรมกอล์ฟพี่ออสว่าใครที่เล่นกอล์ฟรุ่งเช้าก็ให้ท่านจองให้เรียบร้อยก็จะในราคาพิเศษที่สวนสนนะครับเราจะเล่นกอล์ฟที่นั่นสนามดีมากเพราะว่าเมื่อวันพฤหัสศุกร์นี้นะครับท่านจองให้กับกลุ่มอ่าวคุ้งกระเบนเข้าไปนะครับไปสังสรรค์กันมาเห็นบอกเห็นในไลน์ส่งมาอวดว่าสนามดีมากนะครับท่านใดก็นั่นคือวันที่4ตุลานะครับเป็นครั้งที่4ครั้งสุดท้ายผมคุยกับนายกอบจบางอ่อนนะครับเราไปดูที่เมืองการนั้นเป็นเรื่องของการบริหารการจัดการการบริหารส่วนท้องถิ่นในระดับเทศบาลต่อไปนี้สุดท้ายเราจะไปดูการบริหารการจัดการการบริหารส่วนการส่วนท้องถิ่นระดับอบจนะครับและเราจะไปวันที่15น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับน่าจะเป็นเกือบจบแล้วนะครับเป็นครั้งที่5นะครับครั้งที่5เราจะไปที่ปราจีนบุรีนะครับท่านบอกว่าผมจะทำหนังสือขออนุญาตให้ท่านเป็นผู้ประสานงานที่โน่นให้นะครับก็จะไปที่ปราจีนบุรีไปฟังการบรรยายจากการบริหารงานระดับจังหวัดนะครับจากท่านนายกบางกรซึ่งเป็นท่านอยู่ในกลุ่มที่3อยู่แล้วนะครับท่านก็รับปากว่าจะโอเคนั่นคือที่ปรับโครงสร้างนะครับก็เรียนให้ท่านทราบว่าแนวทางที่ปรับนั้นเพื่อเหตุผลอันใดนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากท่านนะครับหลายท่านมาถามผมนะครับว่าไอ้ที่เรียนปริญญาเอกนั้นวันที่6รุ่นใหม่นะครับเปิดรับถึงสิ้นเดือนนี้แล้วปฐมนิเทศวันที่6กรกฎาคมเพราะฉะนั้นท่านใดที่แจ้งชื่อกับคุณแสงดาวไว้ที่จะเข้าเรียนรุ่นที่4นะครับว่าเดือนกรกฎาคมนี้นะครับวันที่6นี้ปฐมนิเทศเพราะนั้นให้ติดต่อที่คุณแสงดาวด่วนจะเป็นการเรียนของปริญญาเอกสาขารัฐศาสตร์นะครับในรุ่นที่4เนื่องจากว่ารับจำนวนจำกัดแค่30คนเนื่องจากว่ารุ่น2มีเยอะมากดูแลอาจจะลำบากนะครับก็เลยกำหนดว่าแค่มีแค่30คนในรุ่นที่4และรุ่นต่อไปใครเข้ารุ่นนี้ไม่ได้ไปเข้าเดือนพฤศจิกายนนะครับยังมีเนื่องจากนักศึกษารุ่นนี้ยังเรียนอยู่ถึงเดือนธันวาก็เข้าได้เป็นรุ่นที่5เข้าพร้อมกับหลักสูตรสนพ.3เพราะนั้นหลักสูตรสนพ.3จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่31กรกฎาคมนะครับแล้วเปิดเดือนสิงหารุ่นนั้นเนี่ยสามารถเรียนปริญญาเอกได้คนที่จะมาเรียนส่วนหนึ่งมาจากสนพ.2ที่กำลังเรียนอยู่นี้นะครับขึ้นไปเรียนเพื่อต้องการที่จะเข้าเรียนปริญญาเอกแล้วก็บวกกับที่เรารับจากคนภายนอกอีก100คนรวมทั้งหมดนะครับเพราะนั้นก็คือจากสนพ.สมพ.2เนี่ยน่าจะประมาณ 3-40 คนขึ้นมาเรียนแล้วก็จะเป็นคนภายนอกที่เรารับที่พี่ๆฝากไว้ก็น่าจะประมาณสัก60คนรับประมาณนี้ฮะไม่เกินเพราะสถานที่ที่นี่เรียนได้ไม่เกิน100คนเพราะฉะนั้นคงจะต้องใช้การเรียนการสอนที่ประมาณ90ถึง100คนนะครับก็ขออนุญาตเอาเรียนเพื่อทราบอีกสิ่งหนึ่งนะครับผมก็อยากฝากท่านประธานพอดีท่านประธานขยันมากประธานมาทุกครั้งเลยนะครับประธานรุ่นก็อยากจะเรียนว่าท่านจะมีเอกลักษณ์ของท่านประจำรุ่นก็ฝากท่านคิดเองนะครับว่ายกตัวอย่างเวลาท่านไปดูงานนอกเหนือจากท่านที่มีเสื้อของหลักสูตรที่แจกให้แล้วท่านจะมีเสื้อคลุมเสื้อแจ็คเก็ตอะไรต่างๆก็แล้วแต่ท่านประธานลองผมฝากไว้ด้วยนะครับว่าบางเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นเป็นการที่ท่านจะใส่เสื้อไปเที่ยวหรือท่านไปดูงานที่ไหนท่านจะใส่เสื้อคลุมก็ขึ้นอยู่กับท่านประธานแล้วก็กรรมการในรุ่นนะครับว่าเราจะมีไหมก็นั่นก็เป็นแนวทางที่ฝากไว้นะครับส่วนของหลักสูตรนั้นเนี่ยเราให้เป็นเสื้อยืดส่วนเสื้อที่ท่านใส่นี้ก็คงไม่ไหวนะครับที่จะต้องใส่ไปดูงานเพราะมันร้อนนะครับเพราะนั้นใช้เฉพาะเรียนอย่างเดียวก็เลยขออนุญาตฝากท่านประธานไปด้วยนะครับว่าเราจะมีเสื้อประจำรุ่นแจ็คเก็ตประจำรุ่นไหมเพราะเรามีเสื้อประจำกลุ่มแล้ว
แต่นี่ทุกกลุ่มมีสีประจำกลุ่มมีเสื้อประจำกลุ่มญาติเวียนส่วนสุดท้ายที่อยากจะกราบเรียนก็คือว่าคะแนนนะครับคราวหน้าจะประกาศให้ทราบว่าทุกคนผมจะขึ้นให้ทราบหรือว่าท่านมาเรียนไปแล้วเนี่ยท่านได้กี่คะแนนแล้วนะครับแล้วเวลาที่เหลืออีกกี่เดือนท่านจะต้องเก็บให้ครบ 1,000 คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ฝากท่านด้วยผมอยากให้ดูนะที่นั่งอยู่ที่นี่ท่านเป็นผู้ใหญ่ที่ผมไม่อยากเอ่ยชื่อนะครับท่านมาก่อนเวลาและท่านกลับตรงเวลาผมอยากให้เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับพี่ๆหลายๆคนนะครับว่าเมื่ออยู่ที่นี่ก็อยากให้มีความตั้งใจอยากจะได้มีเน็ตเวิร์กหรือว่าเพื่อนร่วมรุ่นที่มีศักยภาพอย่างนี้นะครับก็อยากให้เสียสละเวลาสักนิดหนึ่งในการมาร่วมส่วนที่ผมไปเดินดูตามกลุ่มนะครับผมชื่นชมมากนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กหรือรุ่นใหญ่นะครับคือรุ่นเล็กคือรุ่นที่เรียนวรรณคานนะครับเขาทำงานระดับชาติทีเดียวส่วนรุ่นนี้ผมดูจากประธานกลุ่มประชุมแล้วนะครับแต่ละท่านที่เสียสละมาทำงานเนี่ยโปรเฟชชั่นอลจริงๆนะครับก็ชื่นชมแทนคณะกรรมการหลักสูตรด้วยนะครับว่านั่นคือท่านได้เสียสละเวลางานทุกอย่างที่มอบหมายให้ท่านคุณภาพทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้ในส่วนฝ่ายวิชาการนั้นเนี่ยผมมอบให้ท่านดร.อนุชาตินะครับท่านได้ชี้แจงเป็นแนวแต่ท่านจะเอาหรือไม่ขึ้นอยู่กับท่านแต่ท่านไม่เอาท่านต้องพรีเซนต์หลังจากนี้นะครับแล้วก็วันนี้ต้องขออภัยด้วยที่กลุ่ม4ไม่ได้จัดงานเลี้ยงนะครับจริงๆแล้ววันนี้เป็นงานของกลุ่ม4ที่ต้องจัดงานเลี้ยงพวกเราเป็นกลุ่มตัวกลุ่ม3โทษครับโทษครับแต่เนื่องจากว่ามาปรึกษาผมเรื่องนี้ผมก็บอกให้ท่านเลื่อนไปเถอะเพราะวันนี้เนื่องจากวันนี้เนี่ยมีในนี้หลายคนต้องไปร่วมงานตอนเย็นงานของเมฆลาใช่ไหมครับแจกรางวัลเมฆลาช่อง11ผมได้อานิสงส์ไปรับด้วยวันนี้ก็ผมอาจจะขออนุญาตแวะไปก่อนนิดนึงนะครับเพราะนั้นก็ถือโอกาสไปมีโอกาสได้ไปร่วมรับขอบคุณฮะก็ถือโอกาสนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็เลยขออนุญาตว่าไม่เลี้ยงค่อยไปชดเชยเลี้ยงวันหลังนะครับในครั้งต่อไปเพราะฉะนั้นวันนี้หลังจากบรรยายจบแล้วท่านจะเลี้ยงกลุ่มหรือท่านจะไปร่วมงานก็ได้นะครับท่านจะไปร่วมงานที่กรมประชาสัมพันธ์ตอน18:00 น.นะครับจะมีพิธีแจกเพราะฉะนั้นท่านใดสนใจจะไปแจ้งที่คุณแสงดาวก็ได้นะครับก็ไปร่วมทางโน้นก็จะจัดที่นั่งให้นะเพราะฉะนั้นหลายคนในนี้ผมเชื่อว่ามีประมาณสัก3หรือ4ท่านที่อยู่ในหลักสูตรนี้นะครับที่จะต้องไปรับวันนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้จัดงานวันนี้แต่ว่ากลุ่ม3เค้าเตรียมงานใหญ่มากเขาบอกว่าถ้าจัดแล้วคนอยู่น้อยเนี่ยมันไม่สมศักดิ์ศรีก็เลยขออนุญาตผมก็บอกผมอนุญาตเลยนะครับพอดูโครงงานการจัดของเค้าเนี่ยเค้าตั้งใจทําเต็มที่เลยก็ขออนุญาตนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนเรื่องของหลักสูตรก็คงมีแค่นี้นะครับต่อไปก็คงเป็นเรื่องของวิชาการแล้วก็เป็นหน้าที่ของพี่ๆที่ต้องขึ้นมานำเสนอในกรอบของการปรองดองนะครับผมฝากนิดนึงครับผมคุยกับอาจารย์กิรตินะครับอาจารย์ก็มีความตั้งใจที่จะช่วยหลักสูตรช่วยวิชาการอย่างมากก็คือรายชื่อที่แนบไปเนี่ยมันเป็นหน้าตาของท่านเป็นหน้าตาของหลักสูตรเพราะฉะนั้นเวลาแนบไปรายงานส่งไปอย่างน้อยผมเชื่อว่านะครับเรามีตัวแทนอยู่ในนี้ท่านหนึ่งนะครับผมไม่เอ่ยชื่อท่านบ่อยนักเดี๋ยวหลายคนจะมันใช่ผมว่าเอ่ยชื่อท่านบ่อยนักเมื่อเอาไปแล้วผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะมองว่าประเด็นที่ท่านเสนอนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นประเด็นที่ท่านเขียนไปแล้วรายชื่อท่านไม่เหมาะสมกับที่ดูรายชื่อนะครับแล้วปรากฏว่าโอ้ท่านไม่มีความตั้งใจจะทำไปเนี่ยมันก็ตัวท่านและตัวผมก็ได้ด้วยกันถ้าท่านทำมีชื่อเสียงผมก็ได้หน้ากับท่านด้วยครับก็ฝากแค่นั้นเองขอบคุณครับผมขอใช้เวลาเล็กน้อยในการชี้แจงงานธุรการเกี่ยวทางวิชาการนะครับไม่ใช่เรื่องวิชาการโดยเฉพาะตามที่ได้ทราบแล้วว่าเราได้จัดกลุ่มในการตกแถลงสัมมนาในหัวข้อที่เป็นประเด็นสำคัญที่คสช.ได้ให้ความสำคัญอยู่ในปัจจุบันนี้กลุ่มที่หนึ่งเป็นเรื่องกระบวนการยุติธรรมทางเลือกเรื่องยุติธรรมชุมชนการสร้างสันติวัฒนธรรมแล้วก็กลุ่มที่4ก็คือความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ซึ่งทั้ง4ด้านนี้เป็น4มิติที่ทางสำนักนายกรัฐมนตรีและพี่นายเห็นว่าครอบคลุมในการสร้างความปรองดองและความสามัคคีของประชาชาติอย่างครบถ้วนแล้วโดยมีเนื้อหาต่างๆนั้นที่ได้นำเสนอเมื่อสัปดาห์ก่อนดังนั้นวันนี้เป็นการเสนอเฉพาะกรอบว่าท่านจะพูดถึงประเด็นอะไรอย่างที่ผู้ในการได้เรียนแล้วว่าในส่วนของประเด็นย่อยในแต่ละหัวข้อ
แต่ละมิติที่แต่ละกลุ่มรับผิดชอบไปนั้นท่านสามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้ว่าจะสามารถเพิ่มเติมหรือว่าไม่พูดถึงประเด็นใดได้เพราะว่าเรามีข้อจำกัดในเรื่องเวลาครับวันนี้ก็เป็นการเสนอกรอบในการสัมมนากันโดยกำหนดว่าขอความกรุณาให้แต่ละกลุ่มใช้เวลาประมาณ20นาทีเพราะว่ามันไม่ใช่เนื้อหาเป็นเฉพาะประเด็นสำคัญเท่านั้นนะครับก็อาจจะมีเวลาถ้าหากสมาชิกต้องการจะสอบถามเพิ่มเติมอะไรก็สามารถยืดหยุ่นได้ในวันนี้วันที่21มิถุนายนส่วนถัดไปในการผลการสัมมนาในวันที่5กรกฎาคมนั้นแต่ละกลุ่มก็จะมีเวลาในการสรุปผลสัมมนาประมาณกลุ่มละ1ชั่วโมงนะฮะพร้อมทั้งส่งเอกสารรายงานให้กับตัวแทนคสช.จำนวน1ชุดพร้อมซีดีจำนวน1แผ่นครับนอกจากนั้นอันนี้เป็นส่วนของคสช.ที่จะมอบให้ท่านรองผู้บัญชาการฐานสูงที่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรลาไปนะครับสำหรับเอกสารที่ท่านจะต้องมอบให้สำนักงานเสาหลักเพื่อแผ่นดินก็มีจำนวน3ชุดเป็นฮาร์ดคอปปี้พร้อมซีดี1แผ่นซีดีนี้ก็เป็นซอฟต์ไฟล์ที่ทางท่านทำเอกสารแล้วก็เป็น PowerPointที่ท่านได้นำเสนอขอเข้านาได้รวมอยู่ในซีดีแผ่นเดียวกันนี้เลยนะครับสำหรับเอกสารอย่างน้อยสุดมีหัวข้อต่างๆซึ่งเราได้กำหนดไว้เป็นเทมเพลตไว้แล้วนะครับท่านสามารถจะไปโหลดเทมเพลตที่ได้ในเว็บไซต์ใต้ลมพระบารมีที่ใต้ลมพระบารมี .com โดยที่ท่านกรุณาใส่รายชื่อสมาชิกในกลุ่มไว้หลังปกแรกนะครับแล้วก็จะทำเป็นเอกสารสมบูรณ์ส่วนตัวอย่างเว็บไซต์ที่เราได้นำขึ้นเราจะให้ท่านดูเทมเพลตนะครับแต่ว่าคงจะแฮงก์ไปแล้วงั้นก็ท่านก็สามารถเปิดได้ในหน้าเว็บไซต์ของใต้ลมพระบรมมีอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับมันจะมีเทมเพลตของหน้าปกคำนำสารบานแล้วก็เนื้อเรื่องที่จะได้ใช้ฟอนต์ให้เหมือนกันในแต่ละกลุ่มโดยใช้ปกสีขาวเครื่องหมายสัญลักษณ์ต่างๆก็สัญลักษณ์ใต้ลมพระบรมมีครับก็ครับก็ท่านขออนุญาตชี้แจงในเรื่องนี้นะครับก็ทางเห็นทางกลุ่มกัลปะพฤกษ์ได้เตรียมการทำ PowerPoint เป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปนี้ขอเรียนเชิญได้นำเสนอกรอบการพิจารณาครับขอเสริมนิดนึงเนื่องจากว่าทางหลักสูตรได้มอบหมายให้อาจารย์เฉลิมชัยนะครับได้เอารายชื่อของนักศึกษาแต่ละรุ่นทุกรุ่นนะครับเข้ามาอยู่ในมือถือของท่านเพราะนั้นอีกสักอาทิตย์หน้านะครับนั่งรายชื่อรูปของท่านรายชื่อของท่านจะอยู่แล้วก็จะเข้าไปอยู่ในมือถือของท่านทุกคนเดี๋ยวให้อาจารย์สมชัยแนะนำคราวหน้าเพราะฉะนั้นท่านจะหาเบอร์ใครในรุ่นไม่จำเป็นต้องไปพกทำเนียบรุ่นตลอดเวลาแต่ทำเนียบรุ่นก็ยังมีปกตินะครับยังมีปกติอยู่แต่ว่าในส่วนที่เป็นรายชื่อนอกเหนือจากรุ่นของท่านเนี่ยท่านเปิดจากมือถือเนี่ยกดไปถึงเนี่ยก็จะหาเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนในรุ่นเนี่ยได้เลยแถมยังดูของรุ่นอื่นได้ด้วยที่เป็นนักศึกษาที่เข้าเรียนหลักสูตรเราทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มอบหมายให้อาจารย์เฉลิมชัยได้ทำและคิดว่าตอนนี้สมพ.2เสร็จแล้วนักศึกษารุ่นเล็กเนี่ยกำลังดูของตัวเองได้แล้วก็ของท่านนี่กำลังจะเสร็จอาทิตย์หน้าเพราะนั้นต่อไปนักศึกษาที่เคยเรียนหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินเนี่ยท่านไม่ต้องไปพกทำเนียบติดตัวตลอดเวลาท่านกดในมือถือของท่านเองท่านก็จะหาเบอร์โทรศัพท์ชื่อรูปเพื่อนๆของท่านได้เลยนะครับนี่ก็เป็นความที่ก้าวหน้าที่หลักสูตรได้ทำให้ท่านในคราวต่อไปครับงั้นขอเรียนเชิญกลุ่มที่พร้อมแล้วกลุ่มหนึ่งใช่ไหมครับขอกลับไปเชิญนะครับขอบคุณครับครับก่อนที่กลุ่มหนึ่งจะขึ้นมาผมได้เปิดเทมเพลตไว้เรียบร้อยแล้วนะครับท่านเข้าไปที่กำหนดการวันที่21/6/57ตอนด้านท้ายของกำหนดการวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเอกสารวิชาการแม่แบบการสัมมนาเสาหลักท่านคลิกเข้าไปตรงนี้มันก็จะมีไฟล์ต่างๆเริ่มต้นจากด้านหน้าปก
ทำนำสารบานกิจกรรมประกาศแล้วก็เนื้อเรื่องนั่นก็คลิกเข้าไปแล้วก็ใช้ฟอนต์ตามที่เทมเพลตได้เซตไว้แล้วนะครับท่านก็สามารถทำเอกสารเป็นไปในแนวทางเดียวกันได้ทั้งหมดทั้ง4กลุ่มครับขอบคุณครับกราบเรียนท่านสุภสิทธิ์นนท์ปานวรชาติผู้อำนวยการหลักสูตรท่านพลตรีดร.อนุชาติบุญนาคฝ่ายวิชาการท่านประธานรุ่นตลอดจนบรรดาพี่ๆที่เคารพทั้งหลายนะครับกระผมในนามกลุ่ม1รุ่นกลุ่มกลาวพฤกษ์นะครับจะได้นำมาเสนอภาพรวมกรอบในการทำเสวนาทำรายงานเพื่อนำมอบให้กับทางคสช.ผ่านท่านพลเอกวรพงษ์สง่าเนตรต่อไปนะครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าสังคมประเทศนั้นประสบปัญหามากมายและปัญหาดังกล่าวนั้นได้สะสมหมักหมมมานานเป็นเวลา10ปีในช่วงที่ผ่านมานี้ทำให้ประเทศต้องเจอวิกฤตโดยเฉพาะปรากฏการณ์ที่เราพบเจอนั้นก็มีผลบริบทในเรื่องสองของเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมแน่นอนนะครับว่าในการปฏิรูปสังคมประเทศจะต้องพัฒนาไปพร้อมๆกันคือเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมเราจะพัฒนายังไงจะเด่งไปไม่ได้มิฉะนั้นกลไกของประเทศไม่เป็นประชาธิปไตยเท่าที่ควรนะครับในความคิดเห็นของผมเห็นว่าพรรคการเมืองหรือนักการเมืองชอบคิดนโยบายที่บอกว่าเป็นความต้องการของประชาชนบางทีอาจจะไม่ได้เป็นความต้องการของประชาชนอย่างที่กล่าวก็ได้ซึ่งตรงนี้จะสอดคล้องสัมพันธ์กับหลักการทรงงานของในหลวงที่บอกว่าในการบริหารชนบทนั้นจะต้องระเบิดจากข้างในเพราะฉะนั้นในการนำเสนอกลุ่มนั้นจึงเป็นการนำเสนอโดยอ้างถึงพระราชดำรัสหลักธรรมิกราชานะครับหรือหลักทศวิราชธรรมตลอดจนแนวคิดทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับมาดูในเรื่องของหลักการนิพนธ์ในหลักการเหตุผลนั้นเราก็ได้เอาประเด็นในเรื่องของสภาพที่ประเทศเกิดวิกฤตการความขัดแย้งด้านการเมืองมานะครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548นับเรื่องไปถึงปัจจุบันดังที่ท่านหลายก็ประจักษ์ทราบกันแล้วจะด้วยเหตุผลกลใดก็ตามก็เป็นเรื่องที่ทุกท่านก็ได้รับทราบมาอย่างเท่าเทียมกันจึงทำให้สถิตภาพทางการเมืองในประเทศไทยยังสะท้อนความไม่เสมอภาคมีการแตกแยกทั้งชาวเมืองและชาวชนบทมีการละเมิดพระราชอำนาจมินพระบรมเดชานุภาพผลประโยชน์ทับซ้อนสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นการบั่นทอนประเทศไทยมาเป็นเวลามาช้านานสถานการณ์ดังกล่าวก็ต้องยอมรับนะครับว่าเมื่อทุกอย่างไม่รู้จักจบสิ้นและปัญหาก็ยังก่อตัวอยู่แน่นอนแล้วครับเราต้องอาศัยบุคคลที่มีความสามารถกล้าตัดสินใจมีสติมีเหตุผลอย่างคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.ซึ่งก็มีจิตอารมณ์ชัดเจนนะครับอยากจะเรียนว่าแม้จะเป็นทหารแต่ก็เป็นทหารด้วยความจริงใจในการที่จะแก้ไขปัญหาบ้านเมืองซึ่งตรงนี้เราต้องยอมรับว่าในขณะนี้บรรยากาศก็เริ่มไปในสิ่งที่ดีมีการคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนในทุกภาคส่วนก่อนที่จะบูรณาการเชิงความคิดในทางสมานฉันท์ในการที่จะปรองดองประเทศกลับสู่ปกติต่อไปนะครับนั่นก็คือว่าเป็นการยุติของคนขัดแย้งคนในชาติให้มีการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกการทุจริตการกระทำผิดกฎหมายโดยนโยบายในการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ซึ่งมีรายละเอียดตามที่เราปรากฏเอกสารที่แจกได้รับกันมานะครับเช่นการสร้างแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อสังคมไทยยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างโดยไม่จำเป็นต้องแตกแยกแบ่งฝ่ายมีการยึดหลักนิติรัฐควบคู่กับหลักรัฐศาสตร์ในการบริหารจัดการความขัดแย้งความเท่าเทียมและความเป็นธรรมจะต้องไม่มีการละเลยการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสม
ขออนุญาตที่จะนำมาดูความหมายเรื่องกระบวนการยุติธรรมทางเลือกนะครับซึ่งตรงนี้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสริมสร้างความสมรรถฉันท์แห่งชาติพุทธศักราช2550ได้กำหนดนิยามไว้ดังนี้คือกระบวนการยุติธรรมทางเลือกหมายความว่ากระบวนการจัดการกับปัญหาข้อพิพาทและความขัดแย้งที่อาศัยบุคคลผู้เป็นกลางมาช่วยเหลือกำกับเริ่มดูการกระบวนการเพื่อให้ผู้พิพาทได้เจรจาตกลงในปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันแทนการฟ้องร้องต่อศาลส่วนในหลักทฤษฎีแนวคิดนะครับเนื่องจากว่าผู้เราทั้งหลายเป็นบุคคลที่อยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารสิ่งหนึ่งที่เราต้องถือในการนำไปสู่กระบวนการจัดการความขัดแย้งนั้นคงหนีไม่พ้นแนวคิดการจัดการความขัดแย้งทางการเมืองและกระบวนการยุติธรรมทางเลือกโดยเฉพาะแนวพระราชดำรัสซึ่งตรงนี้ก็เป็นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในภาพรวมแล้วท่านเน้นเรื่องความสามัคคีเน้นเรื่องไม่ให้คิดอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเป็นศัตรูต่อกันนะครับต้องให้มีความสมัครสมานสามัคคีสำคัญที่สุดจะต้องรักษาไว้ซึ่งความยั่งยืนตลอดไปของบุคคลในประเทศหากเรามีความไม่ประมาทพยัญตัดตอนนะครับแตกแยกความสามัคคีเราก็จะเป็นอันตรายย่อยยับหลงเบื่อนั้นซึ่งความจริงการนำเสนอเรื่องพระราชดำรัสต้องสมบูรณ์นะครับแต่ผมขออนุญาตที่จะเป็นข้าเป็นดินที่สั้นๆเพื่อประหยัดเวลานะครับโดยเฉพาะแน่นอนนะครับในการที่จะแก้ไขความขัดแย้งหากประชาชนคนไทยได้น้อมนำเอาหลักทศพิธรัชธรรมซึ่งเป็นหลักธรรมในการปกครองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งต้องย้อนไปจนถึงเมื่อครั้งที่เสด็จขึ้นครองราชที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามตรงนี้ก็เป็นที่ประจักษ์ทราบนะครับว่าตลอดระยะเวลาการครองราชพระราชกรณียกิจของพระองค์ทรงเน้นการช่วยเหลือประชาชนโดยยึดหลักทศวิราชธรรมเป็นหลักในการปกครองซึ่ง มีทั้งหมด10ประการเช่นโลกสวยด้วยการให้ก็คือทานนะครับไว้วางใจกันเพราะความสุจริตก็คือศีลสำเร็จกิจด้วยการเสียสละก็คือการบริจาคประเทศไม่หายนะเพราะความซื่อตรงคืออาชวะทุกคนรักกันมั่นคงเนี่ยเพราะความอ่อนโยนคือมัธวะมนุษย์ไม่เสียคนเพราะทนต่ออำนาจเกเรคือตปะหากประเทศประกอบกิจเหตุด้วยความเมตตาคืออโกธะนะครับองค์อาจเพราะความอดทนอดกลั้นอดทนก็คือขันติไม่สับสนเพราะจารีตประเพณีก็คืออวิโรธนะนะครับนี่เป็นหลักทศพิธราชธรรมที่เราต้องยึดโยงสัมพันธ์ในการที่จะมาทำรายงานในเชิงสัมมนาเพื่อนำเสนอมอบต่อไปนะครับส่วนในเรื่องของแนวคิดพื้นฐานของกระบวนการยุติธรรมทางเลือกก็มีพ้นแนวคิดทางกฎหมายตลอดจนแนวคิดพื้นฐานทางสังคมวิทยาทางกฎหมายนะครับมาดูเรื่องที่ทางกลุ่มได้เพื่อที่จะสรุปมาเป็นหลักในการที่จะนำเสนอต่อไปก็คือในเรื่องของทฤษฎีประกอบประเภทความขัดแย้งตามแนวทางนะครับซึ่งปัจจัยที่ส่งให้กระบวนการยุติธรรมทางเลือกลักษณะสำคัญที่เป็นองค์ประกอบของกระบวนการยุติธรรมทางเลือกนะครับนั่นคือการไกล่เกลี่ยนำไปสู่การปรองดองเป็นการหลักระงับข้อพิพาทในปัจจุบันนะครับเป็นที่ทราบกันดีตามที่ผมได้กราบเรียนชั้นต้นถึงปัญหาสังคมประเทศที่ผ่านมาปัญหาดังกล่าวนั้นมีการสะสมมานานการเกิดขึ้นดังกล่าวนั้นมีการเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจมีปัญหาทางด้านการเมืองสังคมและวัฒนธรรมนะครับเพราะฉะนั้นสังคมไทยที่ปัจจุบันนั้นจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราจะต้องอาศัยหลักกระบวนการยุติธรรมทางเลือกกระแสหลักแต่ในภาพรวมนั้นรัฐจะให้ความสำคัญกับข้อพิพาทเท่านั้นในข้อพิพาทนั้นน้อยมากนะครับด้วยเหตุนี้เองทางกลุ่มจึงมีการนำเสนอในกระบวนการยุติธรรมทางเลือกเพื่อที่จะได้ตกผลึกและเชิญวิทยากรมาสรุปพร้อมทั้งเสนอแนะนำมอบกันต่อไปนะครับ
ในการอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมนั้นให้ดูในภาพรวมและบริบทตามที่ผมได้กราบเรียนชั้นต้นคือเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมประเด็นก็คือว่าสังคมให้อำนาจใครในการกำหนดความหมายเรื่องความยุติธรรมเพราะความยุติธรรมนั้นเป็นเสมือนการระบายสีจากมุมมองทางศีลธรรมของมนุษย์ดังนั้นมุมมองจึงมีมุมมองที่แตกต่างกันนะครับอำนาจในการกำหนดและให้ความหมายของความยุติธรรมไม่ผูกขาดว่าจะเป็นรัฐเท่านั้นผู้ที่รับผลร้ายจากอาชญากรรมทั้งโดยตรงและโดยทางอ้อมผู้เสียหายชุมชนและสังคมก็มีอำนาจในการกำหนดและให้ความหมายของความยุติธรรมด้วยรัฐนั้นนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นตัวแทนของผู้เสียหายเสมอไปอันนี้เป็นแนวทางนะครับในการที่เราจะกำหนดได้ว่ารัฐนั้นไม่จำเป็นบุคคลภายนอกจะเป็นผู้เสียหายชุมชนสังคมก็เป็นบุคคลซึ่งสามารถเสนอแนะความยุติธรรมได้นะครับเพราะฉะนั้นแนวทางที่ทางกลุ่มได้คิดไว้ในการที่จะเสนอก็คือว่าควรมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายรัฐธรรมนูญเช่นกฎหมายแม่บทหรือให้สอดคล้องกับสภาพเป็นอยู่ในปัจจุบันควรบัญญัติกฎหมายลูกในระดับต่างๆสอดคล้องรองรับกับกฎบัญญัติรัฐธรรมนูญควรบัญญัติกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาคนกลางซึ่งตรงนี้ก็ย้อนกลับมาดูที่หลักทศพิธราชธรรมนะครับแน่นอนบุคคลทั้งหลายจะเป็นผู้ซึ่งเป็นคนกลางในการเยียวยาในการที่จะพัฒนาประเทศมาเยียวยาแก้ไขขจัดความขัดแย้งนั้นซึ่งจำเป็นที่จะต้องอาศัยหลักการที่ผมกราบเรียนมาแต่ต้นนะครับในเรื่องของโลกสวยด้วยการให้ไว้วางใจเพื่อความสุจริตสำเร็จกิจด้วยการเสียสละประเทศไม่หายนะเพราะความซื่อตรงนะครับทุกคนรักกันมั่นคงเพราะความอ่อนโยนมนุษย์จะไม่เสียคนเพราะอำนาจกิเลสประกอบกิจเหตุด้วยความเมตตาจิตไม่อาฆาตพยาบาทองค์อาจเพราะความอดทนไม่สับสนเพราะจารีตประเพณีซึ่งก็มีในเรื่องของทานศีลบริจาคบทปริจาคมัทวะตปะอโกธาวิงสาคันติวิโรธนะซึ่งก็เป็นต้นแบบหลักทศพิธที่สำคัญมากนะครับหากบรรดาท่านทั้งหลายทุกองค์กรทุกหน่วยงานทุกคนยึดหลักดังกล่าวนี้ในการบริหารในการมาแก้ไขปัญหาความแย้งโดยเป็นบุคคลที่ถือหลักดังกล่าวเดินตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราเชื่อมั่นว่าในการที่จะหาคนกลางมาเป็นผู้แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งให้กับสังคมต่อไปนั้นก็เป็นเรื่องที่สามารถทำได้และทำได้ดีด้วยหากยึดหลักตามแนวหลักทศพิธราชธรรมเพราะว่าสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทำไว้นั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความสมบูรณ์ทั้งการประจักษ์พยานนะครับทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งทุกคนที่ได้สัมผัสที่ได้นำไปปฏิบัติจึงเป็นเรื่องที่เราต้องยึดหลักตรงนี้เพราะฉะนั้นกลุ่มตั้งใจนะครับว่าในการที่จะสรุปข้อเสนอดังกล่าวนั้นโดยเฉพาะการที่จะเสนอเกี่ยวกับหลักพระราชบัญญัติในการหาคนกลางมาเป็นผู้พิจารณายุติความขัดแย้งโดยมองตั้งแต่ระดับประเทศภูมิภาคและระดับท้องถิ่นนะครับซึ่งต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนถิ่นนั้นต่างก็มีปัญหากันหมดทุกภาคส่วนมีปัญหากันตามที่เราเคยปรากฏจากการทันสังคมที่เราได้รับทราบกันมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มกระพึกนั้นมีหลักการนำเสนอพร้อมทำสร้างกรอบรูปแบบโดยจะถือบรรทัดฐานจากพระราชดำรัสหลักทศพิธราชธรรมตลอดจนหลักกฎหลักรัฐศาสตร์หลักกฎหมายเพื่อตีความให้เดินต่อไปได้ทั้งนี้ให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวข้องเช่นกฎหมายรัฐธรรมนูญควรบัญญัติกฎหมายลูกให้สอดคล้องสัมพันธ์เพราะเท่าที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์ทราบว่าส่วนใหญ่ในการบริหารกิจการของบ้านเมืองในการถือบทบัญญัติกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายใดก็แล้วแต่สุดท้ายก็มีผลที่ต้องมีการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากนี้เราก็ควรจะมีบัญญัติกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาคนกลางนี่ก็เป็นความยุติธรรมทางเลือกที่ทางกลุ่มจะได้สรุปและเชิญวิทยากรมาเกี่ยวข้องพร้อมตกผลึกความคิดและจะนำทำเป็นรายงานมอบต่อไปก็มีอยู่เท่านี้มีท่านใดจะถามในอื่นๆที่ทางกลุ่มจะสามารถนำกราบเรียนท่านได้ก็ยินดีครับสมาชิกได้สอบถามเพิ่มเติมนะครับหรือว่าอาจจะมีประเด็นอื่นที่ต้องการเสนอแนะให้ทั้งกลุ่มได้พิจารณาเพิ่มเติมนอกจากนี้ครับอ
ขอบคุณนะครับก็รู้สึกประทับใจมากทีเดียวเพราะกลุ่มท่านเนี่ยตั้งโจทย์ได้ครบถ้วนเลยทั้งเรื่องการนำแนวพระจริยวัตรเรื่องทศพิธราชธรรมมาจับแล้วก็อยู่ในขอบเขตของหัวข้อที่ต้องการกำหนดไว้ดังวันนี้การเสนอกรอบที่ค่อนข้างครบถ้วนคนนี้เกรงว่าวันที่ท่านเสนอผลท่านจะมีอะไรพูดต่อเพราะท่านเนี่ยทำเกือบหมดแล้วนะฮะเหลือแต่ใส่รายละเอียดเท่านั้นเองนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับครับขอบพระคุณกลุ่มที่หนึ่งนะครับต่อไปขอเรียนเชิญกลุ่มที่สองนะครับหัวข้อยุติธรรมชุมชนนะฮะพร้อมแล้วขอเรียนเชิญครับขออนุญาตพี่ๆนำป้ายชื่อเหมือนอย่างกลุ่มหนึ่งนะครับติดตัวมาด้วยนะครับขอบพระคุณครับถ้าเกิดกลุ่มไหนนะครับที่ขึ้นไปชี้แจงเรื่องการปรองดองเสร็จแล้วอยากจะต่อในส่วนของเปลี่ยนโปรแกรมของท่านที่ท่านจะจัดสัมมนาจะแจ้งให้พวกเราทราบก็สามารถเพิ่มเติมได้นะครับสวัสดีครับพี่ๆทั้งหลายครับณนี้กลุ่มที่2นะฮะกลุ่มจามจุรีนะฮะได้รับมอบหมายให้พรีเซนต์นะฮะในหัวข้อเรื่องของยุติธรรมชุมชนนะครับก่อนอื่นก็ขออธิบายนิดนึงเรื่องยุติธรรมชุมชนคืออะไรนะฮะประเทศใดที่มีนโยบายในการควบคุมอาชญากรรมเนี่ยที่มุ่งควบคุมอาชญากรรมโดยไม่เอาใจใส่การพัฒนาถึงเรื่องคุณภาพชีวิตของชุมชนซึ่งถือว่าเป็นความยุติธรรมทางสังคมอย่างหนึ่งที่จะต้องคู่ขนานไปกับความยุติธรรมทางอาญานะฮะโดยมีนโยบายปราบปรามอาชญากรรมอย่างรุนแรงเนี่ยส่วนใหญ่จะประสบความล้มเหลวอันนี้ต้องเกริ่นให้ทราบก่อนงั้นสุดท้ายเราก็ต้องหันมาพึ่งกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับเราเรียกว่า community participation paradigm ในรูปแบบของยุติธรรมชุมชนคือ community justice ซึ่งเดี๋ยวสมาชิกในกลุ่มก็คือท่านประเกียรติเนี่ยก็จะให้รายละเอียดของยุติธรรมชุมชนว่ามันหมายถึงอะไรการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาอาชญากรรมเนี่ยคืออะไรขอเรียนเชิญพี่ประเกียรติครับเชิญครับกับเรียนท่านพ่อท่านอาจารย์และก็พี่น้องนักศึกษาทุกท่าน
ที่จริงเราเหมือนนักเรียนกำลังพรีเซนต์แรงงานพอดีระยะเวลาก็สั้นแต่ว่าก็จะพยายามทำให้ครอบคลุมที่สุดนะครับคือยุติธรรมชุมชนเป็นข้อที่เราได้รับมอบหมายขึ้นมาเพื่อที่จะศึกษาว่ายุติธรรมชุมชนนี้จะนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสมานฉันท์ในชุมชนยั่งยืนได้อย่างไรเรามีปัญหาอุปสรรคอะไรที่เกี่ยวข้องนะครับวันนี้ก็คงจะได้มาเสนอคร่าวๆแต่อย่างไรก็ตามกลุ่มเราเนี่ย advance หน่อยก็ได้เสนอเป็นรายงานล่วงหน้าไปให้อาจารย์ประจำกลุ่มแล้วก็ฝากให้ท่านผอ.ไว้ด้วยว่าเราจะเพิ่มเติมเมื่อเราคุยพูดคุยกันเสร็จนะครับแล้วก็จะส่งอีกครั้งหนึ่งนะครับคำว่ายุติธรรมชุมชนนั้นเนี่ยคงจะเป็นเรื่องที่ชุมชนเข้าไปแก้ไขปัญหาที่เกิดความขัดแย้งกันในชุมชนอย่างที่เราเคยพบมาในสมัยก่อนๆ นะครับอย่างไรก็ตามในเรื่องนี้เนี่ยเพื่อสะดวกในการที่จะได้พูดเป็นหัวข้อข้อไปอยากจะพูดตาม PowerPoint ที่เตรียมมานะครับก็ความเป็นมาของยุติธรรมชุมชนนะครับยุติธรรมชุมชนเนี่ยก็กำเนิดโดยความคิดของกลุ่มผู้ที่พิทักษ์สิทธิเสรีภาพของคนในชุมชนของโลกนะครับซึ่งก็มีมานานและความคิดเหล่านี้ก็กดดันให้นานาประเทศเนี่ยเข้ามารักษาสิทธิระหว่างรักษาสิทธิของชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลควรจะเอาใจใส่นะครับเรื่องนี้แล้วก็มีหลากหลายความคิดที่เกิดขึ้นซ้อนกันก็เรื่องความยุติธรรมเนี่ยของชุมชนก็ควรจะต้องเป็นเรื่องหนึ่งที่จะต้องนำมาสร้างกรอบแนวปฏิบัติให้เกิดความชัดเจนเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของชุมชนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยของเราเนี่ยก็ได้นำเรื่องนี้เข้ามาปฏิบัติไม่ใช่การบังคับใช้นะยังไม่เป็นกฎหมายอะไรแต่จะเพียงเข้ามาปฏิบัติโดยกระทรวงยุติธรรมครับก็ได้จัดตั้งนะครับให้เป็นศูนย์ยุติธรรมชุมชนมีเครือข่ายมีสมาชิกซึ่งเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาที่จังหวัดชลบุรีก็ตั้งเครือข่ายคือเรื่องนี้มันมีมานานพอสมควรแล้วแต่เราก็ยังไม่ค่อยได้ติดตามเนื่องจากว่าการบริการทางภาครัฐเนี่ยมันมีหลายรูปแบบและความยุติธรรมนี่ก็เป็นบริการทางภาครัฐอย่างหนึ่งซึ่งเราจะได้พูดไปในถึงปัญหาระบบยุติธรรมหลักซึ่งได้ภาครัฐนี่ได้จัดให้บริการแก่ประเทศไทยแต่คนไทยของเราทุกคนที่จะได้รับการตัดสินปัญหาข้อขัดแย้งหรือคดีข้อพิพาทอย่างเป็นธรรมแต่ก็ปรากฏว่าคนจนเท่านั้นที่จะติดคุกนะฮะคนรวยก็มักจะมีโอกาสที่จะไม่ติดคุกเนี่ยส่วนใหญ่หรือถ้าหากว่ามีคำพิพากษาแล้วก็หนีคุกบ้างอะไรต่ออะไรบ้างนะครับจึงทำให้มันเกิดการเหลื่อมล้ำในทางปฏิบัติอยู่พอสมควรแต่เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ปัญหาของยุติธรรมหลักที่จะต้องจัดการนะซึ่งก็ปรากฏว่าสิ่งที่ดำเนินการมาทุกวันนี้นี่นะฮะคนที่ติดคุกนี่เดี๋ยวนี้ไม่มีคุกจะขังแล้วนะฮะเพราะคดีมันเยอะนะครับทีนี้อันที่สองก็คือมีการละเลยพระราชบัญญัติชดเชยเยียวยาผู้เป็นเหยื่อของอาชญากรรมนะครับอย่างกรณีผู้หญิงที่ถูกข่มขืนอย่างเงี้ยอะไรที่จะไปเยียวยาเขาแต่คนที่ข่มขืนเขาไปติดคุกแล้วนะครับก็ทิ้งให้ความเศร้าและทมตกอยู่กับผู้ได้รับข้อกรรมทางการกระทำตรงนี้เนี่ยเรามีกฎหมายนะแต่เรายังบังคับใช้กันยังอ่อนแอมากตรงนี้น่าจะเข้มข้นมากกว่านี้นอกจากนั้นก็ยังมีปัญหาเสื่อมสลายของชุมชนไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมถึงแม้ว่า
และที่นั่งอยู่นี่ก็เป็นผู้ปรึกษาสมทบท่านดร.นาทีนี่เรามีผู้ปรึกษาสมทบเรามีการรอลงอาญาเรามีส่วนร่วมบ้างนะฮะแม้กระทั่งผู้ปรึกษาครอบครัวเนี่ยนะคดีครอบครัวก็จะมีผู้ปรึกษาซึ่งไปจากเราซึ่งไม่ใช่เป็นผู้ปรึกษานี่ก็ไปสมทบแต่ตรงนั้นก็ไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องความขัดแย้งที่จะนำไปสู่ความมั่นคงนะฮะที่สำคัญทีนี้ภารกิจที่ทางกระทรวงยุติธรรมได้ทำขึ้นเนี่ยนะฮะก็มีแนวนโยบายอยู่ว่าจะป้องกันควบคุมอาชญากรรมและการกระทำความผิดนะฮะความไร้ระเบียบของชุมชนให้กลับคืนมาเป็นที่ประจักษ์นะครับอันที่สองก็คือจะกระจัดความขัดแย้งและสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นแล้วก็จะเยียวยาเสริมสร้างนะครับในส่วนที่จะเยียวยาให้กับดีขึ้นแล้วก็นอกจากนั้นก็จะทำให้คนกระทำความผิดซึ่งสังคมเราเนี่ยค่อนข้างจะรังเกียจมันถูกสร้างการรังเกียจคนที่ติดคุกเนี่ยนะยังมีกฎหมายบังคับนะว่าไอ้ที่ติดคุกมาแล้วผมไม่ให้ทำงานด้วยเป็นลูกจ้างเขาก็รังเกียจไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราสร้างปมด้อยให้กับสังคมให้คนในสังคมเพราะฉะนั้นจุดนี้เราจะทำยังไงถึงจะขจัดออกไปได้คิดว่ายุติธรรมชุมชนเนี่ยน่าจะมีบทบาทในกรณีนี้เช่นเดียวกันนะฮะอันนี้ก็คือเรื่องที่คิดว่าจะอยู่ในรายงานของเรานะครับส่วนยุติธรรมชุมชนเมื่อกี้เป็นคำถามว่าคืออะไรนั้นบังเอิญมาไว้สุดท้ายแต่ว่ารายงานนี่คงจะขึ้นไปมีอยู่แล้วเป็นอันแรกก็คือถ้ากระทรวงยุติธรรมเนี่ยเขาก็จะมีศูนย์ยุติธรรมชุมชนนะครับมีสถานที่นะฮะมีสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนตลอดประชาชนที่เห็นชอบด้วยให้จัดตั้งยุติธรรมชุมชนเพื่อใช้เป็นสถานที่ดำเนินการในมีคณะกรรมการประจำศูนย์พวกนี้เป็นคนที่รับอาสาเข้ามาทำงานนะครับทีนี้มันจะทำงานให้ได้ผลหรือไม่เนี่ยผมอยากจะกลับเรียนเป็นทัศนะที่คงจะอยู่ในรายงานขั้นต่อไปคือกฎหมายบ้านเรามันก็แปลกนะครับคือเราใช้กฎหมายแบบลายลักษณ์อักษรศาลพิจารณาคดีพยานหลักฐานนี่ต้องดูลายลักษณ์อักษรตามลายลักษณ์อักษรทั้งนั้นพยานมาให้การยังไงศาลเชื่อยังไงก็ลงโทษไปตามนั้นหรือแก้ไขความขัดแย้งไปตามนั้นโดยไม่คำนึงถึงว่าวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเป็นยังไงหรืออะไรเป็นยังไงสมัยก่อนเรามีดะโต๊ะยุติธรรมใช่ไหมพี่ดะโต๊ะยุติธรรมนี่ตัดสินปัญหานี่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนแล้วทำให้สังคมมุสลิมนี่อยู่ด้วยกันอย่างสันติไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยแทนที่จะขยายออกไปในเรื่องของการใช้วัฒนธรรมเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะกำกับดูแลสังคมกลายเป็นว่าวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทยที่เคยมีแต่ความอบอ้อมอารีมีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีประสานประโยชน์ซึ่งกันและกันเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันเนี่ยสูญสิ้นสลายลงไปเหตุผลที่สูญสิ้นสลายลงไปเนี่ยก็เพราะว่าเราเนี่ยย้ำแต่การปฏิบัติในทางกฎหมายลายลักษณ์อักษรทีนี้ในศาลจริงๆเนี่ยไม่ได้ไม่อยากจะให้ทำอย่างนี้อยากจะให้ทำในใช้ที่จริงมันมีกฎหมายที่ใช้วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมนะประเพณีปฏิบัติแม้แต่รัฐธรรมนูญก็มีประเพณีปฏิบัติแต่เราหาช่องทางในการที่จะใช้เนี่ยไม่ค่อยจะได้เพราะเราไปเน้นในลายลักษณ์อักษรมากเกินไปเพราะฉะนั้นปัญหาที่เป็นกฎหมายเนี่ยเราควรจะเน้นกลับมาใช้ให้ยุติธรรมชุมชนเนี่ยในเรื่องสร้างจิตสำนึกของคนในสังคมนะครับให้รู้จักรับผิดชอบต่อสังคมของตนเองแต่ก่อนที่จะไปถึงการสร้างสำนึกรับผิดชอบเนี่ยสังคมเรามีปัญหาอยู่นี้ครับในความยุติธรรมที่รัฐจัดให้ก็คือศาลยุติธรรมในระหว่างที่ศาลยุติธรรมจัดอำนวยความยุติธรรมให้เนี่ย
ก็กลายมีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเข้าถึงข้อมูลได้ก่อนมีสติปัญญามีความเฉลียวฉลาดมากกว่ากลุ่มที่เข้าถึงบริการของรัฐไม่ได้ที่จริงความยุติธรรมเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่คนกลุ่มนั้นที่ผมกำลังพูดถึงคนด้อยโอกาสทั้งหลายเนี่ยนะเข้าถึงไม่ได้ก็จะมีกลุ่มพวกที่มีอิทธิพลมีความรู้นี่เข้ามาจัดการแทนบังเอิญท่านจรูนท่านไม่มาวันนี้นะครับท่านได้ให้ตัวอย่างกับผมไว้เรื่องหนึ่งว่ามีการซื้อที่ดินที่จังหวัดชลบุรีกับเจ้าพ่อไม่เชิงเจ้าพ่อนะฮะแต่เป็นผู้มีอิทธิพลคนหนึ่งมัดจำกัน4ล้านพอถึงวันโอนก็ไม่โอนแล้วเงินก็ไม่คืนให้โนติสไปเท่าไหร่ก็ไม่คืนให้จะฟ้องศาลหรือก็จะเสียเวลาไม่รู้จะได้หรือไม่ได้หรือบางครั้งก็กลัวเข้ามาตีหัวเอาก็เลยไปขอร้องผู้มีอิทธิพล3วันเท่านั้นเงิน4ล้านก็ได้คืนเรื่องก็ไม่มีนี่คือบริการของสังคมชุมชนที่ยังมีอยู่ควบคู่กันไปกับการบริการของภาครัฐนี่อันที่3ที่เรากำลังจะสร้างขึ้นคือยุติธรรมชุมชนที่จริงหลายประเทศมีแล้วเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไต้หวันฮ่องกงสิงคโปร์นี่ยังมีเลยท่านอารามไปดูงานมาเหมือนกันนะตอนที่ท่านเรียนเขามีความเข้มแข็งพอสมควรสิ่งที่ทำให้ยุติธรรมชุมชนมีความเข้มแข็งได้นั้นเนี่ยเขาเน้นไปที่จัดการกลุ่มอิทธิพลที่กลุ่ม2ที่ผมพูดถึงที่เข้ามาแข่งขันกับภาครัฐเลยนะให้หมดเส้นไปซะก่อนเนี่ยยุติธรรมชุมชนถึงจะมีประสบความสำเร็จได้และจะยั่งยืนได้ให้สังคมเนี่ยตระหนักความรับผิดชอบถึงความในชุมชนของตัวเองนะฮะเคารพสิทธิซึ่งกันในชุมชนของตัวเองนะคนที่ทำงานก็ได้รับเกียรติจากชุมชนแต่ถ้าหากไม่ขจัดตรงนี้ออกไปซะก่อนนะนี่คือปัญหานะที่ผมกำลังยกคนก็ไม่กล้าที่จะทำงานถ้ามีอิทธิพลอยู่ตรงนั้นอันนี้คือความสำคัญในเรื่องที่เราจะทำรายงานแล้วก็อยากจะเสนอให้ขจัดกวาดขยะไอ้ตรงนี้ออกไปซะแล้วสังคมของเราก็จะสร้างยุติธรรมชุมชนได้นะครับหันเข้าไปสู่วัฒนธรรมดั้งเดิมของเราได้นะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับอเมริกานะสมัยก่อนเนี่ยคือความไม่ค่อยจะเอาใจใส่ในการจัดการประเทศเท่าที่ควรนะอเมริกาสมัยก่อนเนี่ยดูหนังคาวบอยไหมฮะเวลาจะตัดสินประหารแขวนคอคนเนี่ยเขาต้องรอผู้พิพากษาหลายวันกว่าผู้พิพากษาจะมาตัดสินให้จะตัดสินให้ประหารหรือไม่ประหารก็อยู่ที่นั่นจนพัฒนามาเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนเขาจะใช้ลูกขุนเป็นคนที่พิจารณาอันนี้เป็นการมีส่วนร่วมโดยตรงจริงๆแต่ของเราไม่ใช่เราจะใช้ผู้พิพากษาครบองค์คณะก็3คนตัดสินผิดถูกพอใจหรือไม่พอใจเป็นเรื่องที่ทิ้งเอาไว้ให้เป็นปัญหาสังคมเหมือนกันตรงนี้ขบวนการตรงนี้ก็ควรจะถ้าเป็นไปได้ก็ปรับให้ควบคู่กันไปซะก็ได้นะฮะและผมขอกราบเรียนว่าในเรื่องที่การอำนวยความยุติธรรมให้สังคมเป็นหน้าที่ของศาลการที่จะทำให้สังคมอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขเป็นหน้าที่ของรัฐบาลโดยเฉพาะยิ่งกระทรวงยุติธรรมมันก็เกิดความขัดแย้งกันอยู่พอสมควรแต่ต้องทำความเข้าใจตรงนี้ด้วยและจะทำให้การส่งเสริมยุติธรรมชุมชนเนี่ยได้ประโยชน์และเป็นผลสำเร็จอย่างจริงจังนะครับก็คงจะอากาศเรียนเบื้องต้นเพียงเท่านี้และบรรยายคำรายงานผลสรุปของการศึกษาของพวกเราก็จะส่งอาจารย์ในภายหลังมีกำหนดระยะเวลาหรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับวันที่5เดือนหน้าก็คงจะสำเร็จคณะของพวกผมนี่ขยันอยู่แล้วขอบคุณมากครับครับท่านใดคิดว่าคงไม่มีคำถามใช่ไหมครับ
อาจจะถามอะไรก็เชิญเลยนะครับตอบได้ทุกมิติจะเป็นมิติทางด้านกฎหมายหรือมิติทางสังคมเราค่อนข้างจะมีข้อมูลอยู่แล้วนะแล้วถ้าหากว่าไม่ถามเราก็จะได้ลงไปเพื่อคณะอื่นจะมาถ้าจะถามก็มีอีก2นาทีครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับก็เป็นแนวนะครับคราวต่อไปก็คงจะต้องพร้อมรายงานพร้อมซีดีแล้วก็ในการที่จะมอบต่อนะครับเพราะนั้นก็ขอบพระคุณกลุ่มที่2ครับต่อไปเชิญกลุ่มที่3ครับถ้าเกิดท่านจะชี้แจงที่ผมพูดถึงนะครับว่าท่านมีอะไรชี้แจงเพิ่มเติมไหมครับในส่วนของกำหนดการสัมมนาท่านก็สามารถชี้แจงต่อจากหลังจากที่หมดในส่วน4กลุ่มแล้วนะครับท่านสามารถที่ชี้แจงได้เพราะตารางของท่านรู้สึกจะมีการจัดสัมมนานะครับในวันที่28เดี๋ยวท่านชี้แจงตอนท้ายก็ได้ครับครับต่อไปเชิญกลุ่ม3ครับขอคุณนายให้กลุ่ม3หยิบป้ายชื่อของท่านขึ้นไปด้วยนะครับอย่าลืมป้ายชื่อท่านขึ้นด้วยนะครับตอนนี้จะใช้จอเล็กแทนนะครับเพราะจอใหญ่ไม่สามารถเอาลงได้ติดป้ายกันด้านหลังนะครับเพราะนั้นขอให้ท่านดูตรงป้ายไอ้จอเล็กนะฮะให้พูดทั้งด้านปรัชญาเหมือนกับรู้ใจว่าในกลุ่มเรามีนักปรัชญาอยู่นะครับแล้วพูดอย่างอื่นก็ไม่ได้ต้องพูดแบบปรัชญานะครับเพราะนั้นผมก็จะพูดถึงการแก้ปัญหาความขัดแย้งนะครับโดยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดยจะแบ่งประเด็นออกเป็น3ประเด็นนะครับประเด็นที่1ก็คือความยุติธรรมมันเป็นปัญหาอยู่ตรงไหนเรื่องความยุติธรรมนะครับแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือเรื่องการเยียวยานะครับที่เราพูดถึงกันมากๆขณะนี้ว่าปัญหาอยู่ตรงนี้นะครับอยากก็จะมาชี้ในแง่ปรัชญาว่าปัญหาการเยียวยาอยู่ตรงไหนและที่3ก็คือแก้ประเด็นที่3เราจะมีวิธีแก้ทั้งเรื่องความยุติธรรมและการเยียวยานั้นได้อย่างไรนะครับครับเฟรมนี้ก็เห็นด้วยนะครับกระบวนการยุติธรรมเชิงแก้แค้นและทดแทนก็ถามว่าผู้ที่เวลานี้ที่มีความขัดแย้งกันเรื่องของความยุติธรรมศาลสถิตยุติธรรมแต่บอกไม่ยุติธรรมเนี่ยนะครับว่าทั้งสองฝ่ายนั้นต้องการอะไรต้องการแก้แค้นหรือต้องการทดแทนนะครับสิ่งนี้จริงๆแล้วสมัยหนึ่งยุติธรรมคือการแก้แค้นแล้วก็ท่านที่ยังต้องการใช้แบบเดิมอยู่นะครับก็จะมีปัญหายังไงยุติธรรมคือการแก้แค้นเนี่ยเราเคยมนุษย์เราเคยใช้กันทั่วโลกมาครั้งหนึ่งนะครับสมัยหนึ่งซึ่งปรากฏอยู่ในภาพยนตร์จีนทั้งหลายนะครับเราดูภาพยนตร์จีนก็จะเห็นว่าหลักการยุติธรรมเขาก็คือแค้นนี้ต้องชำระนะครับถ้าหากว่าใครเขามาฆ่าพ่อของเราตายแล้วเราอยู่เฉยๆอภัยเขาเนี่ยถือว่าไม่ยุติธรรมต่อพ่อของเราที่ตายไป
แต่ถ้าได้ไปฆ่าเขาแล้วไม่ใช่ฆ่าเขาคนเดียวเพราะเขาฆ่าพ่อของเราเนี่ยนะครับฆ่าเขาคนเดียวไม่พอต้องฆ่าเขา10 คน 20 คนวิญญาณของพ่อเราจะสงบในหลุมในพวงซุ้ยต่อไปนี่คือยุติธรรมคือการแก้แค้นซึ่งถ้าวิธีนี้นะครับยังไงก็ปรองดองกันไม่ได้นอกจากจะต้องฆ่ากันไปฆ่ากันมาจนตายหมดทั้งสองเผ่านะครับหรือว่าการทดแทนนี่เรามามีเราเห็นตัวอย่างในสมัยของพ่อขุนก็คิดว่าสมัยพ่อขุนและก่อนนั้นคนไทยเราก็คงจะใช้ความยุติธรรมคือการแก้แค้นกันเยอะพ่อขุนจึงรู้สึกว่าถ้าปล่อยให้แก้แค้นกันเองนะครับซึ่งเราก็รู้ว่าแบบไทยๆของเราในชนบทเนี่ยหลายแห่งก็ยังใช้วิธีการแก้แค้นกันเป็นความยุติธรรมอยู่พ่อขุนเห็นว่าถ้าปล่อยไว้อย่างนี้นะครับคนไทยเราก็จะตายกันไปมากมายก็เลยบอกว่าอย่าเลยนะถ้าหากว่าใครรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมให้มาสั่นกระดิ่งแล้วพ่อขุนไปจัดการให้ก็หมายความว่าถ้าผมไปฟ้องพ่อขุนก็บอกห้ามไม่อยากไปแก้แค้นเขานะไปอยู่บ้านเราจะจัดการให้ผมเกิดจะไม่ชอบหน้าใครสักคนหนึ่งผมก็ไปหาพ่อขุนบอกไอ้นั่นมันขโมยควายผมไปพ่อขุนบอกอ้าวดีแล้วนะกลับไปบ้านพ่อขุนจัดการให้ก็ไปเรียกคนนั้นมาแกขโมยควายเขาเปล่าไอ้คนนั้นบอกเปล่าผมรู้เรื่องเลยนี่นะไม่ยอมรับผิดก็จัดการเคียนก็สิบทีรับไปยังนี่นะครับเพราะฉะนั้นวิธีนั้นนะครับของพ่อขุนนั้นถ้าหากว่าเราดูเหมือนกับว่าดีก็ใช่แล้วดีเพราะว่าแก้ปัญหาเรื่องการแก้แค้นกันได้นะครับแต่การที่ท่านเรียกมาถ้าสมมุติว่าผิดจริงแล้วท่านก็บอกอ้าวถ้าหากว่าเธอขโมยควายเขาจริงก็เอาควายไปคืนให้เขาแต่บังเอิญไม่ได้ขโมยมาจริงๆล่ะเอาควายที่ไหนมาล่ะอ้าวไม่มีอย่างนั้นนี่ไม่ยอมรับผิดนะครับก็เคี่ยนจนกว่าจะรับผิดไอ้ทำนองอย่างนี้เพราะว่าสมัยพ่อขุนนั้นไม่มีกระบวนการการสอบสวนใช่ไหมครับเราก็รู้อยู่นะครับใครฟ้องก็เป็นฝ่ายโจทฝ่ายโจทก็คือถูกไว้ก่อนละนะครับไอ้ความคิดที่ว่าพูดถูกฟ้องเนี่ยต้องถือว่าบริสุทธิ์จนกว่าจะมีหลักฐานนั้นมาเริ่มตั้งแต่ร.5เนี่ยท่านเห็นว่าความอยุติธรรมต่างๆเหล่านั้นมันมีมากในหมู่คนไทยท่านถึงได้มาบอกว่าต่อไปนี้ใครถูกฟ้องถือว่าบริสุทธิ์จนกว่าจะมีหลักฐานชัดเจนจึงได้ลงโทษเห็นไหมครับนั่นคือการยุติธรรมแบบเรียกว่ามีให้โอกาสเยียวยาได้นะครับเริ่มแต่ตอนนั้นนะครับแต่ว่าการเยียวยานั้นปัจจุบันนี้ก็มีปัญหาเพราะที่สุดถ้าหากว่าให้ต้องป้องกันตัวเองได้ป้องกันตัวเองได้ที่สุดแม้ศาลตัดสินมาแล้วฉันยังป้องกันตัวไม่พอนะครับศาลยังไม่ยุติธรรมแล้วไม่ยุติธรรมก็ไม่รู้ละถ้าฉันยังไม่พอใจก็ศาลไม่ยุติธรรมเรื่อยไปก็เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นความยุติธรรมคืออะไรอันนี้มีปัญหาตรงนี้นะครับซึ่งผู้ที่เป็นต้นตำรับประชาธิปไตยของโลกคือประเทศฝรั่งเศสเขาก็ถึงได้กำหนดว่ากฎหมายจะยุติธรรมจริงๆนั้นมันต้องมี3องค์ประกอบนะครับLiberté Equalité แล้วก็ Fraternité 3อย่างที่ประกอบกันจึงเรียกว่ายุติธรรมนะครับแต่ว่าพวกเราพอไปเรียนมาเราก็เอาเฉพาะ Liberté คือเสรีภาพฉันต้องมีเสรีภาพที่จะมองว่าอะไรยุติธรรมไม่ยุติธรรมแล้วแต่ฉันจะมองศาลจะตัดสินยังไงฉันบอกไม่ยุติธรรมก็คือไม่ยุติธรรมนั่นคือลิเบเต้ใช่ไหมครับแล้วต้องอีควอลิเต้ด้วยหมายความเสมอภาคแล้วเราจึงเห็นว่าก่อนที่จะมีคณะรักษาความสงบแห่งชาติขึ้นมาเนี่ยครับก็รู้สึกมีการกล่าวหากันว่าไม่เสมอภาคไม่เสมอภาคกันอยู่เรื่อยไม่ทราบเพื่อไม่มีใครรู้ว่าเสมอภาคมันอยู่ตรงไหนนะครับก็นี่ก็เป็นปัญหาเพราะว่าเรามาคิดว่ายุติธรรมนั้นต้องอยู่ที่ว่า1ต้องเสรีภาพฉันต้องเสรีภาพตามที่ฉันพอใจเพราะฉะนั้นกฎหมายไหนก็ไม่มีวันที่จะพอใจสักทีนึง2ต้องมีความเสมอภาคตามที่ฉันคิดว่าเสมอภาคมันก็ไม่มีกฎหมายเสมอภาคสักทีนึงเพราะเราลืมบทที่3ไม่มีใครคิดพูดถึงเลยคือ fraternité หรือ fraternité ก็คือคาราดอรภาคนะครับตรงนี้เราถึงต้องมาแก้ไขตรงนี้แต่เดี๋ยวผมจะบอกว่าจะแก้ไขได้อย่างไรนะครับทีนี้ไปประเด็นที่2นะครับ อยากจะพูดเร็วๆถ้าจะมีเวลาก็ให้ท่านจะถามปัญหาบ้างนะครับผมก็ลืมกดไปนะครับนี่นะครับก็เรียกว่าทางคสช.นะครับก็พยายามจะ
แก้ปัญหาตรงนี้โดยพยายามที่จะกำหนดกระบวนการต่างๆนะครับมาปรับปรุงกระบวนการต่างๆเนี่ยคิดถึงคิดว่าจะเป็นที่พอใจของทุกฝ่ายแต่ประเด็นที่ว่าทุกฝ่ายพอใจหรือเปล่าก็เป็นปัญหานะครับเพราะถ้าคนไหนไม่พอใจก็ถูกเรียกตัวมารายงานและทำให้เลยไม่แน่ใจว่าคนที่ไม่โวยวายนั้นอ่ะเขาพอใจจริงๆหรือเปล่านี่เราก็ไม่สามารถจะรู้ได้นะครับก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดช่วยถ้าหากว่าให้โอกาสเราพวกเราที่จะเสนอเราจะได้ลองเสนอดูบ้างนะครับว่าทำอย่างไรจะแก้ปัญหาต่างๆนี้ได้ก็นี่นะครับกระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์นะครับเวลานี้เราก็ต้องมาดูว่าใครเป็นผู้เสียหายกับผู้กระทำผิดให้เขาพอใจทั้งสองฝ่ายทำอย่างไรเขาจะพอใจได้นะครับถ้าหากว่าเราไม่ใช้อำนาจของคสช.เนี่ยนะครับจะทำอย่างไรหรือคสช.จะอยู่ไปตลอดกาลสิ่งนี้เป็นปัญหาที่เราอยากจะจับประเด็นนะครับมาแก้ปัญหากันดูครับครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่พยายามจะทำกันอยู่นะครับต่อไปทีนี้มาประเด็นที่สองกันแล้วกันนะครับเรื่องของการเยียวยานะครับการเยียวยานั้นก็แน่นอนเราต้องมองว่าเยียวยาก็เยียวยาใครเยียวยาผู้เสียหายนะครับเอาละผู้เยียวยาจนผู้เสียหายพอใจผู้ที่ถูกฟ้องนะครับผู้ที่ถูกที่ถือว่าเป็นผู้ทำผิดนั้นอาจจะไม่พอใจก็ได้หรือเราจะเอาใจให้ผู้ที่ถูกจับเนี่ยที่ถือว่าเป็นผู้กระทำผิดเนี่ยนะให้เขาพอใจผู้ที่เป็นฝ่ายโจทย์ก็อาจจะไม่พอใจก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเยียวยาทั้งสองฝ่ายให้พอใจกันเนี้ยจะทำได้อย่างไรนะครับก็ในประเด็นนี้นะครับเราก็มามองดูว่าในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเนี่ยนะครับมีการเยียวยาเพื่อทำให้เกิดความพอใจเช่นนี้ได้อย่างไรบ้างนะครับในประวัติศาสตร์ก็ขอเล่าอย่างสั้นๆว่ามนุษย์ราประวัติศาสตร์ของมนุษย์ของมนุษยชาตินี้เริ่มจากมนุษย์ดึกดำบรรพ์มนุษย์ดึกดำบรรพ์ไม่อยู่กันเป็นเผ่าๆยังไม่มีรัฐยังไม่มีกฎหมายยังไม่มีผู้รับผิดชอบชุมชนนะครับทุกเผ่าก็มีหัวหน้าเผ่านะครับในขณะที่เป็นแบบดึกดำบรรพ์คือทุก อยู่กันอย่างเป็นเผ่าๆเนี่ยนะครับการเยียวยาก็พูดกันง่ายๆคือไม่มีนะครับแล้วในเผ่าเดียวกันหัวหน้าเผ่าคิดอย่างไรต้องการอะไรนั่นคือกฎหมายที่ยุติธรรมไม่มีใครจะโวยวายได้ใครโวยวายก็หัวขาดทุกเดียวนะครับและถ้าหากว่าเป็นเรื่องต่างเผ่าก็แล้วแต่หัวหน้าเผ่าไหนจะมีอำนาจมากกว่ากันเผ่าที่มีอำนาจมากกว่าก็มีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรไปแล้วก็เป็นกฎหมายหมดเผ่าที่แพ้ก็เป็นต้องยอมลูกเดียวนะครับนี่ก็คือการเยียวยาของดึกดำบรรพ์นะครับคือพูดง่ายคือไม่มีการเยียวยาทีนี้เมื่อมนุษย์เราเจริญขึ้นจนกระทั่งมีนครรัฐเมื่อมีผู้ปกครองนครรัฐแล้วก็มีผู้บริหารนะครับได้อำนาจของผู้ใช้ผู้เป็นที่ประมุขของประเทศหรือของรัฐต่างๆนั้นการเยียวยาก็เริ่มจะเกิดขึ้นนะครับเมื่อเป็นรัฐอย่างนี้และเราก็สังเกตว่าการเยียวยาในขณะที่เป็นนครรัฐคือตอนช่วงยุคโบราณของมนุษยชาตินั้นนะครับการเยียวยานั้นก็คืออาศัยผู้มีบารมีผู้ที่ประชาชนเชื่อถือและผู้นำประเทศนั้นเพื่อเชื่อถือเรื่อได้เข้าเชื่อถือด้วยนะครับเรียกว่าเป็นผู้มีบารมีเป็นบุคคลต้นแบบของรัฐนะครับในรัฐต่างๆในสมัยโบราณถ้าเรียนดูและถ้าเราศึกษาดีๆจะเห็นว่ามีผู้มีอำนาจในรัฐแต่ขณะเดียวกันก็จะมีบางคนซึ่งไม่ใช่เป็นผู้ปกครองไม่ใช่ผู้มีอำนาจแต่เป็นผู้มีบารมีซึ่งพูดอะไรคนเขาเชื่อฟังนะครับแล้วก็ตามปกติผู้ใช้อำนาจเผด็จการก็จริงแต่ก็ถ้าหากว่าผู้มีบารมีพูดก็มักจะเชื่อฟังเพราะนั้นการเยียวยาจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องไปหาผู้มีบารมีขอให้ผู้มีบารมีเนี่ยพูดอะไรสักคำหนึ่งให้มันให้เอื้อประโยชน์ต่อเรามันก็จะมีเยียวยาถ้าผู้มีบารมีนั้นไม่พูดอะไรเลยเราก็ต้องยอมรับจะด้วยดีเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นมีทางเดียวในช่วงนั้นมายุคกลางเป็นยุคของศาสนามีอำนาจนะครับเรียกว่ายุคกลางของยุโรปก็เป็นตัวแบบอย่างนั้นการเยียวยามีแต่ต้องอาศัยศาสนาใครต้องการเยียวยาก็ต้องไปอาศัยผู้ที่รู้ศาสนาพยานที่จะหา
คำสอนใดของศาสนาที่จะมาช่วยเยียวยาได้ถ้าหากว่าหาได้นะครับไปอ้างก็จะรับการเยียวยามิฉะนั้นก็รับโทษเดียวเท่านั้นมาถึงสมัยวิทยาศาสตร์นะครับเมื่อมีวิทยาศาสตร์ขึ้นมาแล้วทีนี้วิทยาศาสตร์ก็ขึ้นสมองนะครับแม้กฎหมายก็ต้องตามวิทยาศาสตร์กระบวนการยุติธรรมทั้งหลายต้องเดินตามวิทยาศาสตร์เดินตามวิทยาศาสตร์หมายความอย่างไรทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับหลักฐานหลักฐานนั้นถ้าจะเชื่อถือได้นั้นก็จะต้องมีสถิติมีตัวเลขชั่งได้ตวงได้วัดได้เหมือนกับกฎวิทยาศาสตร์ทั้งหลายนะครับและนี่นะครับและผมก็เชื่อว่าตรงนี้นะครับที่เป็นแนวปฏิบัติของคนไทยของเรานะครับในขณะที่เราคิดว่าวุ่นวายกันนั้นเพราะต่างก็คิดว่าฉันถูกต้องตามวิทยาศาสตร์ก็คือหมายความว่านะฝ่ายตรงข้ามกับฉันทำยังไงฉันก็แย้งได้นะครับเพราะไม่สามารถที่จะยืนยันได้เหมือนวิทยาศาสตร์ที่คือเป็นตัวเลขที่มันชัดเจนไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ถือว่ายังบกพร่องนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเถียงกันได้จะไม่ให้ฉันเถียงก็ต้องมาหาหลักฐานชนิดที่มีตัวเลขมายืนยันชัดเจนซึ่งในเรื่องของกฎหมายในเรื่องของความเป็นมนุษย์นั้นมนุษย์เราไม่ใช่สสารมันหาตัวเลขอย่างนั้นมันไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะหาทางเยียวยาโดยใช้วิธีการวิทยาศาสตร์นั้นมันจึงไม่มีทางออกจนที่สุดก็จะต้องมีคสช.ขึ้นมาเพื่อจะได้มาจัดการก็ทีนี้แล้วครับมันก็ปัญหาที่เรากำลังจะคิดเวลานี้นะครับว่าคสช.นั้นจะอยู่ต่อไปได้สักกี่วันนะครับเพราะมันไม่ใช่เป็นการปกครองแบบปกติท่านก็บอกแล้วว่าท่านจะอยู่ชั่วคราวและจะวางระเบียบแบบแผนให้กับประเทศชาติและเมื่อท่านถึงวาระที่ท่านจะหมดสละอำนาจไปนะครับถ่ายทอดอำนาจกับผู้อื่นไปผู้ที่จะมารับเนี่ยจะแน่ใจอย่างไรว่านะครับจะคุมสถานการณ์ได้และสิ่งต่างๆปัญหาที่มีอยู่แล้วซึ่งเหมือนกับว่าถูกคลุมไว้ใต้พรมอย่างที่เราว่านะครับบ้านเหตุสะอาดวิธีง่ายก็คือกวาดๆแล้วก็ไว้ใต้เอาพรมมาปูเสียนะครับทุกอย่างอยู่ใต้พรมยกพรมเป็นอะไรความตกหลกทั้งหลายมันจะเกิดขึ้นมาเหมือนอย่างเดิมอีกนะครับเราจะแก้ไขกันอย่างไรตรงนี้ตอนที่3แล้วนะครับท่านจะถามไปเตรียมถามได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็วิธีง่ายๆของผมที่ผมคิดก็คือเมื่อได้เข้ามาที่ในอบรมในหลักสูตรนี้ก็ดีใจที่ว่าพวกเราจำนวนมากทีเดียวกำลังไปเรียนปริญญาเอกในทางรัฐศาสตร์หรืออะไรนะครับก็คงจะอย่างนั้นนะครับผมก็เลยนี่แหละครับพอตรงนี้ผมก็เลยอุ่นใจหน่อยว่าเมื่อท่านเปิดปริญญาปอเอกรัฐศาสตร์ได้นะครับหรือประสาทศาสตร์อะไรก็แล้วแต่นะครับทำไมท่านจะเปิดหลักสูตรปอเอกเพื่อจะแก้ปัญหา2อย่างนี้ก็คือความยุติธรรมซึ่งกำลังมีปัญหาการเยียวยาซึ่งกำลังมีปัญหามองในแง่ของปรัชญานั้นผมมองว่าน่าจะทำได้โดยเปิดหลักสูตรปอเอกสอนปรัชญายุติธรรมให้รู้ว่าธรรมชาติอันแท้จริงของความยุติธรรมอยู่ตรงไหนยุติธรรมที่เราเคยนิยามกันมาโดยการแก้แค้นทดแทนหรือว่าต้องมีหลักฐานยืนยันจนกระทั่งที่สุดจนกระทั่งทำผิดแน่ถึงจะลงโทษต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วจะต้องมีหลักฐานชนิดที่ละเอียดยิบชนิดที่เรียกว่ามีสถิติจนกระทั่งชั่งได้ตวงว่าได้วัดได้เหมือนกฎวิทยาศาสตร์มันมีปัญหาเพราะฉะนั้นมันมีทางออกตรงไหนเราใช้ปรัชญายุติธรรมนะครับถ้าได้เรียนอาจจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ปัญหาที่2คือการเยียวยาการเยียวยานั้นเราก็จะแก้ได้นะครับซึ่งมันมีอยู่นะครับคือจริงๆแล้วพระราชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระดำรัสต่างๆของพระองค์นะครับที่สรุปว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับท่านพูดเป็นสรุปไทยให้เป็นปรัชญาไทยแต่จริงๆแล้วมันเป็นปรัชญาระดับโลกซึ่งนักปรัชญาระดับโลกคิดกันอยู่ว่านี่แหละจะเป็นทางออกและกำลังจะเผยแพร่อยู่ซึ่งระดับโลกนั้นเขาเรียกว่าเป็นปรัชญาพลูราลิสม์พหุนิยมพหุนิยมหมายความว่าทุกคนมีเสรีภาพที่จะคิดแต่คิดอะไรก็ตามก็ต้องเคารพความคิดของคนอื่นและเราก็ต้องมาเสวนามาประนีประนอมมาปรองดองกันและปรองดองยังไงไม่ใช่ฉันจะต้องชนะลูกเดียวแต่บนพื้นฐานของความเข้าใจธรรมชาติอันแท้จริงของมนุษย์เข้าใจธรรมชาติอันแท้จริงของกระบวนการคิดของมนุษย์ต้องมาศึกษาตรงนี้ซึ่งมันมีหลักสูตรถึงระดับปริญญาเอกเพราะนั้นวิธีจะแก้ไขเรื่องนี้นะครับจริงหรือว่าที่คณะคสช.นะครับกำลังทำอยู่สำหรับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็ทำไปเถอะแต่ว่าช่วงระยะเวลานี้น่าจะถือโอกาสนะครับสร้างบุคลากรขึ้นมาชุดหนึ่งที่มีความรู้เรื่องปรัชญากฎหมายและปรัชญาเรื่อง
กระบวนความคิดของมนุษย์ซึ่งสอนกันได้ถึงระดับปริญญาเอกเนี่ยครับถ้าเปิดหลักสูตรนี้ขึ้นมาแต่เวลานี้ภายในปี2ปีเราก็จะมีนักวิชาการที่จะช่วยงานนี้สำหรับจะสร้างประชาชนให้เป็นภูมิคุ้มกันนะครับเมื่อคณะคสช.นะครับสละเก้าอี้ไปเมื่อไรแล้วก็ถ้าสมมติว่าผู้ที่จะมารับผิดชอบงานต่อไปไม่สามารถที่จะทำได้อย่างที่คณะคสช.ทำเวลานี้ใครจะเป็นผู้ช่วยแก้ปัญหาถ้าเราได้เตรียมนักวิชาการไว้ตั้งแต่เวลานี้ให้เขาได้มีบทบาทที่จะไปสร้างบรรยากาศให้ความคิดเนี่ยไปสู่ประชาชนโดยการอบรมโดยสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนกระทั่งถึงป.เอกนะครับโดยเข้าใจกระบวนคิดกระบวนความคิดของมนุษย์ซึ่งเป็นกระบวนการคิดที่ให้เสรีภาพแต่เสรีภาพชนิดที่รู้จักเคารพคนอื่นแบบปูราริสิภาวะกันนะครับหรืออย่างพระบาทเจ้าอยู่หัวท่านตรัสว่าเป็นปรัชญาเป็นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งความจริงอันนี้มันเป็นพื้นฐานให้เกิดความสามัคคีสมานฉันท์และซึ่งมีในพระไตรปิฎกนะครับและเราอ่านพระไตรปิฎกแต่เราก็ไม่รู้ว่าเนี่ยฝรั่งเขาเอาไปคิดกลายเป็นปรัชญาพหุนิยมในพระไตรปิฎกทิฏฐิสูตรได้พูดไว้แต่ไม่ได้บอกว่าเป็นพหุนิยมในทิฏฐิสูตรบอกว่าเป็นปรัชญาอดีนะนะครับซึ่งผมไปพยายามไปถามผู้แก่บาลีทั้งหลายก็ไม่ค่อยมีใครรู้จักทิฏฐิสูตรน่าจะรื้อฟื้นอันนี้ขึ้นมาซึ่งมันตรงกันกับปูราริสของฝรั่งและมันตรงกับนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทเจ้าอยู่อย่างดีเลยเพราะนั้นท่านผู้อำนวยการหลักสูตรครับเมื่อท่านเปิดปริญญาเอกสำหรับรัฐศาสตร์ได้ขอเปิดปริญญาเอกอีกอันหนึ่งได้ไหมครับเรียนปรัชญากฎหมายและรวมกันเป็นหลักสูตรเดียวก็ได้นะครับสอนทั้งสองอย่างเลยคือปรัชญากฎหมายและปรัชญาปูราริสเป็นจะว่าไงล่ะพหุนิยมและผมคิดว่าถ้าสอนประชาชนให้มีภูมิคุ้มกันนี้ไว้ต่อไปรัฐบาลไหนจะมายังไงคิดว่าเขาจะทำนอกภูมิทางไปไม่ได้เพราะประชาชนจะคุ้มเขาครับขอบคุณครับค่ะต้องกราบเรียนท่านผู้อำนวยการหลักสูตรพร้อมคณาจารย์นะคะตลอดจนประธานนักศึกษาตลอดจนเพื่อนนักศึกษาทุกท่านด้วยความเคารพรักเป็นอย่างสูงค่ะดิฉันนั้นในนามของนักศึกษาและในนามขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะที่เป็นผู้นำองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีนะคะก็เสริมขอเสริมท่านอาจารย์ว่าการทำอะไรก็ตามการทำงานนั้นย่อมมีปัญหาและอุปสรรคทุกองค์กรปัญหานั้นมีให้เราแก้แต่เริ่มต้นตั้งแต่เราจะคิดแก้ไขอย่างไรนะคะดิฉันนั้นได้ตั้งศูนย์ปองดองหรือสมานฉันท์ตามคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยซึ่งจังหวัดปราจีนบุรีนั้นทุกๆจังหวัดไม่ว่าทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องตั้งศูนย์ปองดองหลังจากที่เราตั้งศูนย์ปองดองเราก็ทำแผ่นพับที่วันนี้เสียดายที่ไม่ได้มามอบให้กับทุกท่านนะคะแผ่นพับนี้จะอธิบายถึงว่าคณะรักษาความสงบนั้นเข้ามาทำอะไรบ้างนะคะอาทิเช่นยกตัวอย่างว่าขณะนี้สร้างความรักความสามัคคีปองดองให้คนในชาติกลับมาเหมือนเดิมเริ่มต้นแต่ตั้งต้นตั้งแต่สถาบันครอบครัวจนถึงสถาบันนะคะระดับชาติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นเราทำโครงการนั้นต่อเนื่องมาเรื่องโครงการครอบครัวผาสุข22นาฬิกาครอบครัวพร้อมหน้าพาสังคมไทยสุขสันต์ซึ่งเป็นที่ประทับใจแล้วก็นำแบบอย่างที่ดีอบจ.ทำมาถึง14ปีในระหว่างที่ดิฉันนั้นเป็นนายกอบจ.ก็จะจัดขึ้นวันที่26มิถุนาที่จะถึงนี้นะคะแต่ทำอย่างไรเราถึงจะสนองว่าคสช.นั้นเข้ามาแล้วทำให้ประชาชนทั้งชาตินั้นมีความสุขดิฉันนั้นไม่ได้เข้าฝ่ายทหารแต่คิดว่าการที่เขาเข้ามานั้นอย่างอาทิเช่นชาวนาของจังหวัดปราจีนบุรีได้เงินครบถ้วนหมดนะคะและภายในเดือนมิถุนาทั้งประเทศก็ได้ครบไม่ต้องฆ่าตัวตายหรือไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นอาทิที่ยกตัวอย่างอบจ.ไม่ต้องนำเงินไปฝากให้ธนาคารธ.ก.ส.ถึง5ล้านบาทซึ่งทางรัฐบาลขอมานะคะก็มันผิดระเบียบที่สทง.ไม่ให้ฝากเพราะเราไม่ได้รับดอกเบี้ยนะคะอันนี้อยากจะเสริมนิดนึงว่าการทำงานของอบจ.นั้นทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเราจัดบูรณาการร่วมกันในฐานะที่มีส่วนร่วมทุกองค์กรนะคะในวันที่ผ่านมาวันพุธรหัสที่19มิถุนา
ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีนั้นได้จัดโครงการคืนความสุขให้คนในชาติปองดองสมานฉันท์โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นจากกลุ่มที่หนึ่งได้บอกว่านะคะโรคสวยด้วยการให้การให้นั้นเหมือนยาวิเศษเม็ดหนึ่งที่พวกเราประสบนิกรชาวไทยนั้นได้จากพ่อหลวงแห่งแผ่นดินเป็นการให้ที่ประเสริฐที่พวกเรานั้นหาไม่ได้เราเกิดมาเป็นคนไทยถือว่าโชคดีนะคะก็ยาวิเศษเม็ดนี้ก็กำลังอยู่ในสถาบันนี้สำนักงานใต้ร่มพระบรมีซึ่งเราเดินตามรอยเท้าพ่อกลุ่มที่สองได้บอกว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนดิฉันนั้นเห็นด้วยเพราะทุกโครงการถ้าท่านทำเองเป็นเอกเทศหรืออะไรไม่นำประชาชนทุกหมู่เราเข้ามาการทำงานนั้นต้องเป็นรูปธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดคำว่ารูปธรรมนั้นคือการทำโครงการทุกโครงการต้องเห็นด้วยตาสัมผัสด้วยจมูกคือกลิ่นและทำงานแล้วออกมาพิสูจน์โดยการติดตามประเมินผลว่าผลลัพธ์นั้นได้ดีและต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไรอันนี้สำคัญมากทุกโครงการจะต้องมีการติดตามประเมินผลแม้ที่โครงการที่เราทำก็ตามนะคะจากคำทุกๆด้านนั้นดิฉันนั้นทุกหมู่เหล่านั้นก็คือทั้งทหารตำรวจลูกเสือชาวบ้านอสม.ผู้นำชุมชนตลอดจนเด็กนักเรียนและนักศึกษาคำว่าประชาชนนั้นไม่ได้แยกเป็นหมู่เหล่าทั้งสิ้นเพราะงั้นดิฉันอยากจะกราบเรียนทุกท่านว่าคนนั้นคือจุดศูนย์รวมของการพัฒนาทำไมเราต้องพัฒนาเด็กและเยาวชนเพราะเด็กและเยาวชนคือผู้ที่สร้างชาติต่อไปในอนาคตทุกท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้หรือเพื่อนที่อยู่ในที่บ้านก็ตามหรือทุกท่านที่มีครอบครัวเราบ้านหลังที่หนึ่งเราต้องทำครอบครัวของเราให้มีความผาสุกแล้วมาอยู่ในองค์กรคือครอบครัวหลังที่สองดิฉันนั้นอยู่ในครอบครัวที่มีความผาสุกแล้วเช้ามาทำงานในอบจ.คือบ้านหลังที่สองและบ้านหลังที่สามของดิฉันก็คือบ้านของประชาชนที่ดิฉันนั้นต้องดูแลประชาชนเกือบ500,000 คนทุกท่านคะเพื่อนทุกท่านกรุณาค่ะจะทำอะไรก็ตามท่านพัฒนาคนก่อนเป็นจุดสำคัญคนให้มีจิตใจที่ดีงามมีความเมตตามีความกรุณาและรู้จักแบ่งปันความรู้สึกที่ดีต่อกันแบ่งปันงบประมาณที่ตัวเองมีอยู่เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของตัวเองให้เจริญก้าวหน้าและการพัฒนานั้นต้องยึดหลักการเน้นการเทิดทูนสถาบันชาติและศาสนาเป็นหลักดิฉันอยากจะกราบเรียนทุกท่านด้วยความเคารพว่าวันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เรามารวมพลังด้วยความรักความสามัคคีและคสช.เข้ามานั้นถ้าท่านได้อ่านแผ่นพับแล้วทุกอย่างเพียบพร้อมเพื่อจะให้พวกพี่น้องประชาชนทั้งชาติเดินต่อไปขอเวลานะคะไม่กี่เดือนประเทศชาติของเราจะมีความสุขค่ะแล้วก็สิ่งต่างๆนั้นดิฉันนั้นคงพูดในที่นี้ไม่ได้เพราะดิฉันนั้นปฏิบัติด้วยตนเองและปฏิบัติด้วยการเห็นที่เป็นรูปธรรมที่ต้องทำทุกโครงการเพื่อก้าวหน้าเข้าไปนำประโยชน์สูงสุดสู่พี่น้องประชาชนเป็นภาพรวมแล้วก็ทำให้พระองค์ท่านที่เราเทิดทูนเราทำอะไรพระองค์ท่านรู้ทั้งนั้นนะคะขอกราบเรียนว่าตั้งใจค่ะรวมกันพัฒนาแล้วก็จุดมุ่งเน้นก็คือพวกเราเองต้องเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นคนที่ลูกของเรายอมรับให้ความแก้ไขให้เขาเอาเข้ามาโอบกอดนะคะดิฉันเชื่อมั่นว่า24ชั่วโมงดิฉันไม่เชื่อว่าทุกท่านไม่มีเวลาเราต้องมีเวลาสำหรับให้ครอบครัวมีเวลาสำหรับให้องค์กรแล้วมีเวลาที่มีจิตใจเมตตาในการเป็นจิตสาธารณะคำว่าจิตสาธารณะคือการทุ่มเททั้งสติปัญญาที่เรามีอยู่ทั้งความรู้ความสามารถตลอดเวลาที่เรามีช่วงว่างให้กับผู้อื่นบ้างการให้ทานนั้นคือยาวิเศษเม็ดหนึ่งนะคะกราบเรียนทุกท่านด้วยความเคารพวันนี้พูดเยอะไม่ได้ค่ะเพราะเพิ่งให้มาตะกี้นี่เองนะคะกราบขอบพระคุณอย่างสูงในนามของกลุ่ม3ค่ะท่านได้จะเสริมไหมครับที่จะเสนอแนะเพื่อให้พี่ๆกลุ่ม3จะไปทำไปคุยในรายละเอียดต่อไปในวันที่5นะครับถ้าไม่มีขอเชิญกลุ่มต่อไปเลยครับผมหลังจากที่จบกลุ่มนี้แล้วนะครับท่านอาจารย์อนุชาติจะขึ้นไปสรุปเกี่ยวกับเรื่องที่ทั้ง4กลุ่มได้นำเสนอหลังจากนั้นจะมีการเบรกนะครับหลังจากเบรกเนี่ยจะมีเชิญกลุ่มที่มีการจัดสัมมนา
ที่จัดกำหนดการในตารางเรียบร้อยแล้วขึ้นมาชี้แจงให้พวกเราได้ทราบว่าท่านได้ทำอะไรบ้างให้เราไปร่วมอย่างไรนะครับก็ต่อจากหลังจากเบรกเพราะนั้นขอให้แต่ละกลุ่มที่จัดการสัมมนากำหนดการในตารางนั้นขึ้นมาชี้แจงด้วยนะครับครับต่อไปเชิญกลุ่ม4ครับนะครับผมเชื่อว่าวันนี้จากที่พวกเราเองนะครับได้ฟังได้อ่านหรือได้ยินเรื่องของสมานฉันท์นะครับหลังจากที่3กลุ่มได้ขึ้นไปเสนอแล้วผมเชื่อว่าพวกเราได้มีความรู้แล้วก็ได้มีแนวทางได้รับรู้รับทราบนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมถือว่าเป็นความรู้เป็นวิทยากรจากกลุ่มที่นำมาเสนอพวกเราผมเชื่อว่าต่อไปนี้พวกเราทั้งหมดที่อยู่ที่นี่รวมทั้งอาจารย์พวกผมด้วยนะครับคงจะได้ลึกซึ้งในเรื่องของคำว่าสมานฉันท์มากขึ้นครับพร้อมแล้วเชิญครับอาจารย์เตรียมอุปกรณ์ครับกราบเรียนท่านผอ.หลักสูตรและสวัสดีพี่ๆนักศึกษาหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินเกียรติยศใต้ร่มพระบารมีวันนี้ดิฉันนภาพิตรีเวไพศาลในเพิกเลิศวังพงศ์ครับค่ะเรา2คนเป็นตัวแทน ของกลุ่ม4นะคะราชพฤกษ์จะนำเสนอในหัวข้อของความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ค่ะจะทราบว่าความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จะเป็นยังไงแล้วก็เหตุและผลจะเป็นเช่นไรขอเชิญคุณเพิกเลิศวังพงศ์แนะนำหรือว่าบรรยายเรื่องนี้ทั้งหมดเลยค่ะกับเรียนท่านผู้อำนวยการนะครับท่านประธานนักศึกษาแล้วก็พี่น้องนักศึกษาทุกท่านครับต้องเรียนนี้ครับว่าวันนี้เนี่ยผมต้องขออนุญาตถ้ามีความผิดพลาดเพราะว่าอาจจะมีความผิดพลาดจริงๆที่ผมเพราะว่าเนื่องจากว่าผมไม่ได้รับการวางตัวให้เป็นผู้พรีเซนต์นะครับอาจารย์ประมาณแต่นี้ท่านอาจารย์ประมาณเนี่ยท่านติดภารกิจที่ไม่สามารถจะปลีกมาได้จริงผมก็ต้องรับอาสานะเป็นหน่วยที่มวยแทนฮะเป็นมวยแทนนี้มันก็มีประเด็นอีกว่ามวยแทนไว้เท่าไหร่เพราะว่าผมก็นั่งอ่านศึกษาข้อมูลนะตั้งเมื่อเช้าที่มาเนี่ยจนถึงกลุ่มที่3ผ่านไปครึ่งนึงเราก็เห็นว่าหัวข้อกลุ่มที่3เป็นหัวข้อของกลุ่มผมนะครับทีนี้ประเด็นก็เลยว่าผมก็ต้องเปลี่ยนหัวข้อมาเป็นของหัวข้อกลุ่มที่3แทนครับแล้วอาจจะใช้ความรู้ที่มีอยู่น้อยนิดนะแต่ว่าฝากให้พวกพี่ๆช่วยฟังแล้วก็ลองดูว่าสิ่งที่ผมพูดสิ่งที่ผมคิดมันตรงไหมนะครับคือต้องออกตัวไว้ก่อนเพราะว่าเผื่อผมพูดไปเดี๋ยวมันเป็นการเป็นไปเรคคอร์ดในส่วนที่เป็นสาระสำคัญนะครับก็ช่วยกันดูด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อความสมานฉันท์นะครับในวัฒนธรรมของไทยเนี่ยเราก็เป็นเรื่องปกตินะฮะนี่เป็นเราอารุ่มอร่วยกันนะครับเพราะนั้นวันนี้ผมก็เริ่มด้วยการสร้างสันติวัฒนธรรมไปแทนแล้วกันนะครับเพราะว่าเนื้อหาใกล้เคียงกันเมื่อกี้นี้ในเรื่องของสันติวัฒนธรรมเนี่ยถ้าความเข้าใจของผมเองนะครับก็คิดว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยเกิดมาก็ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองนะครับน้อยคนที่จะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่านะครับทุกคนก็คิดว่าตัวเองมีค่าทั้งนั้นแต่คนที่ทำให้ตัวเรารู้สึกว่าไม่มีค่าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมนะครับที่ทำให้คนบางกลุ่มรู้สึกว่าตัวเองเหนือกว่าและมองว่าอีกกลุ่มนึงด้อยกว่านะครับอย่างเช่นในกลุ่มของทางอเมริกาเมื่อก่อนเนี่ยจะมีปัญหาที่เราทราบกันคือเรื่องผิวสีนะครับพวกผิวดำเนี่ยก็จะเป็นชนเหมือนชนชั้นต่ำนะครับผิวขาวดีกว่าแต่มาวันนี้เนี่ยกำแพงตรงนั้นมันก็เริ่มหมดไปนะครับสามารถอเมริกาสามารถมีผู้นำผิวสีได้เป็นสีดำนะครับ
ย้อนกลับไปในยุคศตวรรษที่20เริ่มต้นเนี่ยทุกคนในโลกนี้ก็หวังว่าในศตวรรษที่20เนี่ยก็จะไม่มีเรื่องของสงครามแล้วมันจะเป็นเรื่องของสันติภาพที่ยั่งยืนนะครับแต่จากนั้นเนี่ยไม่นานนะก็เกิดสงครามโลกครั้งที่1นะครับทั้งที่คนในโลกก็หวังแล้วว่ามันไม่น่าจะมีแล้วสงครามนะครับสงครามโลกสุดท้ายก็เกิดจนได้นะเกิดสงครามโลกครั้งที่1ในศตวรรษที่20นะครับซึ่งเมื่อสงครามเริ่มไปเนี่ยจนจบทุกคนก็คิดว่าจบแล้วมันยุติหมดแล้วในเรื่องของสงครามก็จะไม่มีอีกต่อไปนะครับทีนี้ในเรื่องพอผ่านจากสงครามโลกครั้งที่1ไปเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์ตามมาก็เป็นเรื่องของสงครามเย็นนะครับสงครามเย็นเนี่ยเป็นสงครามตัวแทนระหว่าง2มหาอำนาจที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกนะเมื่อสงครามเย็นสิ้นสุดลงเนี่ยพร้อมกับการล่มสลายของสหภาพโซเวียตนะครับคนก็ยังเชื่อกันว่าสันติภาพเนี่ยจะเกิดขึ้นนะครับแต่ในที่สุดนะครับอวสานของประวัติศาสตร์ก็อยู่แค่ตรงนั้นนะครับเพราะได้เกิดสงครามโลกครั้งที่2อีกนะครับนี่เป็นเรื่องสืบเนื่องมาทั้งหมดเนี่ยมันสืบเนื่องมาจากความคิดแนวความคิดที่มีผลมาจากวัฒนธรรมนะครับผมขออนุญาตสรุปไปสั้นๆเพราะว่ามันค่อนข้างจะข้อมูลค่อนข้างเยอะนะครับในศตวรรษที่21เนี่ยเมื่อมาถึงนะครับในถึงศตวรรษที่21ดูเหมือนว่าผ่านไปได้แค่ปีเดียวสงครามอย่างใหม่นะครับสงครามชนิดใหม่ก็คือสงครามการก่อการร้ายระหว่างประเทศก็ระเบิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบก็มีการเรื่องของก่อการร้ายไปทั่วโลกถ้าไปดูรากเหง้าของปัญหาของการก่อการร้ายก็จริงๆก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมนะครับเรื่องของศาสนาศาสนาก็อยู่ในส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมนะครับนะครับในส่วนของประชากรเนี่ยที่ในประเทศที่เกิดการสู้รบกันนะครับที่มีการก่อการร้ายกันเนี่ยก็เกิดอยู่ประมาณ30ประเทศหลักๆใหญ่ๆนะครับซึ่งใน30ประเทศเนี่ยมีประชากรอยู่ประมาณ1ใน8ของประชากรทั้งโลกนะครับก็ประมาณเกือบ 3,000 ล้าน 2,000 กว่าล้านนะครับตอนนี้ก็สรุปว่าณนะปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีประชากรในโลกเนี่ยที่อยู่ในช่วงของสงครามก่อการร้ายเนี่ยประมาณ1ใน8ของประชากรทั้งโลกนะครับย้อนกลับมาถึงประเทศไทยนะครับในเรื่องของสันติทางวัฒนธรรมเนี่ยผมขออนุญาตใช้แนวความคิดที่ผมเห็นเองก่อนนะครับส่วนในเรื่องของสรุปเนี่ยกลุ่มผมจะกลับไปทำสรุปมาใหม่ให้ท่านอาจารย์นะครับแต่ขออนุญาตไหนๆใช้สิทธิ์แล้วขอสิทธิ์นำเสนอในมุมมองของกลุ่มผมที่ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยนักธุรกิจเป็นส่วนมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในแนวของราชการเนี่ยของกลุ่มผมจะแทบไม่มีเลยคนที่มีความรู้ทางด้านราชการอะไรเงี้ยก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนกลุ่มทางภาคเศรษฐกิจแล้วกันนะครับสะท้อนปัญหาของประเทศไทยที่จากมุมมองที่เราเห็นเองเลยนะครับสืบเนื่องจากวัฒนธรรมไทยเนี่ยเราเป็นชาติที่ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใครเพราะนั้นความหยิ่งทรนงในตัวเนี่ยก็มีค่อนข้างสูงนะสังเกตว่าประเทศเพื่อนบ้านเราในอาเซียนเนี่ยเราเคยเป็นพี่ใหญ่นะครับเกือบเป็นเสือ5เสือนะครับสมัยตั้งแต่นิกอะไรผมจำได้เป็นเด็กผมยังจำได้นะยุคนิกสุดท้ายมาถึงวันนี้ผมก็ยังมองไม่ออกว่าเราใหญ่กว่าเขาตรงไหนนะครับเพราะจากการที่เราเดินทางไปรอบๆบ้านเนี่ยเราไม่ได้ยิ่งใหญ่กว่าเพื่อนบ้านอย่างที่เราเคยคิดแล้ววันนี้ทุกคนพร้อมที่จะเดินก้าวแซงประเทศไทยไปหมดเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เดินถอยหลังนะครับเพียงแต่ว่าประเทศไทยหยุดอยู่กับที่ไปช่วงหนึ่งนะครับคนอื่นก้าวหน้าแต่เรายังหยุดอยู่กับที่ช่วงหนึ่งเราเคยเรียกคนลาวนะครับมาเรียกเขาไอ้ลาวเรียกเขมรพวกเขมรแต่เดี๋ยวนี้ผมว่าความคิดพวกนี้เราไม่สามารถใช้เขาได้นะก็เมื่อคนไทยเนี่ยมองลาวมองเขมรเรารู้สึกว่าวันนี้เราไม่สามารถไปดูถูกเขาได้ส่วนหนึ่งที่ผมคิดเองนะครับคนไทยเลือดนักสู้ก็เลยดูถูกคนใกล้ตัวกันเองเพราะไม่รู้จะทะเลาะใครก็ทะเลาะกันเองเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นที่มาแล้วที่มาเนี่ยก็กลายเป็นการมาแบ่งประเทศไทยออกเป็นหลักๆเป็นสองส่วนเป็นภาคนะครับที่เห็นชัดเจนเลยคือเป็นภาคนิยมที่ผ่านมาคือตัดกรุงเทพแล้วกันนะครับขึ้นไปข้างบนก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วส่วนของภาคใต้ก็เป็น
ส่วนหนึ่งที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่ามีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเหมือนกับว่าเป็นศัตรูกันซึ่งไอ้นี้เป็นเรื่องของวัฒนธรรมถ้าย่อยลงไปในภาคใต้นะครับแบ่งใต้ออกเป็น2ตอนอีกก็จะเห็นว่า3จังหวัดภาคใต้ซึ่งผมก็มีความสัมพันธ์อยู่ตรงนั้นค่อนข้างนานประมาณ10ปีนะครับเราก็ยังมองเห็นว่าเป็นเรื่องของศาสนาเป็นสงครามศาสนาส่วนหนึ่งนะครับถึงแม้มีความพยายามจะใช้ภาษาอื่นหรือว่าหลักคิดแนวอื่นแต่สุดท้ายจริงๆต้องยอมรับว่าทุกคนก็ยังรู้ว่าเป็นเรื่องของศาสนานะครับระหว่างพุทธกับมุสลิมแต่ข้อเท็จจริงจะเป็นตามนั้นหรือไม่เนี่ยอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะยืนยันได้แต่ประสบการณ์ที่ผมอยู่10ปีผมเชื่อว่าพี่น้องมุสลิมเนี่ยมีความรู้สึกที่ดีนะครับในตัวผมเองเนี่ยผมก็ยังชื่นชอบมุสลิมในหลายๆเรื่องนะครับผมเป็นนับถือพุทธแต่เรื่องนึงที่ผมชอบของมุสลิมคือการถือศีลอดการถือศีลอดเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับของไทยเนี่ยผมว่ามาตรการถือศีลอดของมุสลิมเนี่ยดีมากเพราะว่าคนที่มีของมุสลิมนะก็ต้องอดเหมือนกันถึงเวลาถือศีลอดนะครับทั้งวันเขาต้องอดแล้วคนที่เคยกินดีอยู่ดีนะครับเวลาอดเนี่ยเขาจะรู้ว่าไอ้คนอดจริงๆอดเป็นยังไงแต่ในขณะที่ของเราเนี่ยคนที่มีเนี่ยไม่เคยอดได้แต่พูดว่ารู้ว่าคุณทรมานคุณไม่มีกินแต่คุณไม่เคยอดคุณความรู้สึกนั้นคุณไม่เคยเกิดเพราะนั้นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เนี่ยผมคิดว่าคนมุสลิมมีเกินร้อยนะครับเพราะเขาอดจริงๆมีแค่ไหนมีเป็นพันเป็นหมื่นล้านคุณก็ต้องอดทั้งวันนะครับเพราะนั้นการที่เขาจะช่วยเหลือคนก็เลยทำด้วยความเต็มใจแล้วก็มีการให้อยู่ตลอดเวลาส่วนที่เราเห็นว่าเป็นประเด็นเรื่องที่เป็นความไม่สงบในทุกวันนี้เนี่ยก็เป็นกลุ่มคนส่วนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับเพราะเนื่องจากสืบเนื่องไปจากวัฒนธรรมอีกนะครับความเป็นอยู่การปกครองของไทยตอนผมเป็นเด็กๆ ก็จำได้ฮะถ้าราชการเนี่ยกลัวที่สุดก็คือการไปอยู่สามจังหวัดภาคใต้ถ้าการที่ทำผิดเป้าหมายนู่นนะครับคุณก็ต้องไปอยู่สามจังหวัดภาคใต้แล้วคนที่ทำผิดส่วนใหญ่ข้าราชการนะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่ไม่ค่อยมีคุณภาพเมื่อลงไปอยู่ภาคใต้ไปอยู่กับคนที่พูดตัวเองไม่สามารถเข้าใจภาษาเขาเพราะตัวเองไปใหม่แล้วต้องยอมรับว่าไม่เข้าใจภาษายาวีฟังเขาไม่ออกก็ทำตามที่ตัวเองพอใจคือวัฒนธรรมเดิมๆของตัวเองก็ไปใช้ที่นั่นผมว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ความแตกแยกมันเกิดขึ้นนะครับเรื่องของวัฒนธรรมการความเป็นอยู่การเอาเปรียบสุดท้ายมันก็นำมาซึ่งความที่ไม่เกิดความยุติธรรมในสังคมนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าในเชิงของวัฒนธรรมเนี่ยถ้าเราสามารถให้คนที่มีประสบการณ์จริงๆลงไปแก้เนี่ยสามารถที่ช่วยเรื่องการแตกแยกของคนในชาติได้อย่างเช่นตัวอย่างล่าสุดเลยปัจจุบันนะครับที่ทหารเข้ามายึดอำนาจก่อนที่ทหารจะยึดทุกคนก็คาดการณ์ต่างๆนะว่านองเลือดแน่นอนนะครับสารพัดหมอดูบอกเลยว่าประเทศไทยต้องนองไปด้วยเลือดแต่ผมเห็นแล้วว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอทหารเข้ามาจริงก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอฟเฟกต์ต่างๆถูกลดลงไปนะครับไม่มีแม้แต่ปฏิกิริยาตอบโต้ที่คิดว่าจะรุนแรงนะครับมีน้อยมากคือนับได้ก็คือแทบไม่เกิดเลยนะครับซึ่งผมเชื่อว่าในวัฒนธรรมสังคมเนี่ยสังคมในวัฒนธรรมของไทยเนี่ยมีความเรียกว่ามีความอ่อนโยนมีความอ่อนน้อมแล้วก็มีความเสียสละนะครับมีความรู้สึกค่อนข้างที่จะเป็นไปในแนวทางที่ดีนะครับก็ต้องฝากท่านผบ.สูงสุดด้วยนะครับว่าแต่คนไทยเนี่ยช่วงเวลาของก็สุดท้ายก็ต้องถึงอยู่ดีครับท่านรองก็ขออนุญาตครับผมพูดผิดไปหน่อยก็แต่ผิดในทางที่ดีคงไม่เป็นไรมั้งครับก็ผมเชื่อว่าเวลาของคนไทยเนี่ยน่าจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาเรียกว่าช่วงโปรโมชั่นหรือช่วงฮันนีมูน
ะครับจัดการอะไรได้ก็น่าจะทำนะครับเพราะว่าถ้ากลับไปสู่กระบวนการของประชาธิปไตยเนี่ยบางเรื่องเนี่ยผมเชื่อเลยว่าไม่มีทางที่จะแก้ได้ถ้ากลับไปสู่สังคมประชาธิปไตยเต็มรูปแบบเมื่อไหร่ไม่มีวันเกิดหลายๆเรื่องนะครับวันนี้ผมเชื่อแล้วว่าเรื่องของความกล้าหาญผมนึกว่ามาให้ผมเบรกก็เสียวๆอยู่พูดเรื่องนี้แต่ต้องไปแถวนี้ครับผมเชื่อว่าทหารน่าจะวันนี้ยังมีความน่าเกรงขามถึงแม้วันนี้บางคนบอกว่าคุณน่าเกรงขามว่าคุณถือปืนแต่จริงๆไม่ใช่หรอกครับในความรู้สึกของคนไทยตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าเกือบ 100% ยอมรับถึงใจเลยจะไม่ชอบก็เป็นแค่อคติแต่ทุกคนยอมรับว่าบ้านเมืองเนี่ยในรอบเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมเศรษฐกิจนะครับส่วนวัฒนธรรมเนี่ยผมยังไม่แน่ใจนะครับเพราะคำว่าวัฒนธรรมจริงๆผมกลัวมากมันลึกซึ้งเกินกว่าที่ผมจะพูดเนี่ยแต่ในสังคมเศรษฐกิจเนี่ยผมเชื่อว่าดีขึ้นแล้วทิศทางก็ยังดีกว่านี้อีกเพราะว่าหลายๆเรื่องที่กำลังก่อร่างสร้างตัวในขณะนี้นะครับที่สังคมไทยกำลังรับฟังอยู่เนี่ยทุกคนก็ขานรับแม้แต่ตัวผมเองเนี่ยในส่วนของพี่น้องชาวสวนยาง3ปีมาเนี่ยเรามีความเป็นอยู่ที่ไม่ค่อยดีแย่เลยล่ะเพราะว่าอยากจะเรียนนี้นะครับว่าเราก็มีวัฒนธรรมของเราเหมือนกันพวกชาวสวนยางวัฒนธรรมของพวกเราคือใครก็ได้เป็นรัฐบาลแล้วก็ให้ราคายางมันแพงแต่ถ้ามีคนถามว่ายางแพงเนี่ยต้องกิโลนึงเท่าไหร่นะครับควรจะโลนึงเท่าไหร่มีรัฐมนตรีท่านหนึ่งถามผมก็เรียนท่านไปว่าท่านลองคิดดูวันที่ท่านไม่ได้เป็นเนี่ยวันที่ท่านไม่ได้รับผิดชอบนะผมซื้อยางรถยนต์ได้4เส้นเนี่ยในราคา 12,000 บาทรถพลิกอัพ4เส้นเปลี่ยนใหม่เนี่ย 12,000 บาทสบายสบายผมเปลี่ยน4เส้นผมขายยางได้กิโลนึงเกือบ200นะครับเกือบ200ผมเปลี่ยนยาง4เส้น 12,000 สบายเลยแต่วันนี้เนี่ยผ่านมา2ปียางผมวิ่งไปแล้ว 50,000 กิโลหมดอายุครับผมต้องไปเปลี่ยนปรากฏว่า4เส้นเนี่ย 16,000 ถึง 18,000 ยางไซส์เดิมเบอร์เดิมนะครับแต่ยางที่ผมขายได้เนี่ยเหลือกิโลนึง60กว่าบาทเนี่ยครับมันก็เป็นความเหลื่อมล้ำกันหรือเปล่านะครับมันรู้สึกว่าเราไม่เป็นธรรมเราไม่สามารถที่จะไปทำรายได้ของตัวเองให้พอกับรายจ่ายเพราะนั้นถ้าท่านจะถามว่ากิโลเท่าไหร่เนี่ยแหละครับคือคำตอบผมควรจะขายยางได้เท่าไหร่ครับเพราะว่าตอนที่กิโลเกือบ200ผมซื้อยางแค่12,000แต่วันนี้เหลือ60บาทเนี่ยผมซื้อยาง16,000-18,000นะท่านเป็นรัฐมนตรีท่านต้องคิดเองนะผมควรจะขายยางเท่าไหร่และราคายางที่มันสูงนะขนาดนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าสูงอยู่วันเดียวนะมันสูงอยู่เกือบ2ปีเพราะนั้นต้นทุนการผลิตของรถยนต์พวกยางรถยนต์เนี่ยเขาก็แบกรับได้สบายๆนะวันนี้ก็เรียนเลยว่าชาวสวนยางถ้าไม่เดือดร้อนจริงไม่ออกมาอยู่บนถนนแน่นอนนะครับเขาอยู่ในไร่ในสวนกรีดยางทำอะไรไปเรื่อยๆนะครับอยู่ได้ก็ฝากแล้วไม่ทราบจะฝากใครนะเพราะผมไม่มีอำนาจนะถ้าผมมีอำนาจผมไม่ฝากผมทำเองเลยมาฝากท่านผู้มีอำนาจกับพวกนะว่าวันนี้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยส่วนหนึ่ง50ปีย้อนหลังไปนะครับเอาแค่ 2,500 เนี่ยเราไม่เคยมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะใช้ในการปกป้องตัวเองเราไม่ต้องการเป็นคนชั้น2ของสังคมไทยนะเราต้องการเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะใช้ประกอบอาชีพสร้างรายได้ไม่ต้องการเงินชดเชยที่เอามาให้ผมหลังจากที่ผมมีผลผลิตไปขายแล้วราคามันตกผมต้องการเอาผลผลิตของผมเองไปขายในราคาที่สมเหตุสมผลผมดูแลตัวเองและครอบครัวดูแลสังคมนี้ได้นะครับแต่วันนี้ผมถูกบีบก็คือเครื่องไม้เครื่องมือเราไม่ได้เราได้เงินชดเชยที่
ยอดอาจจะเยอะแต่เมื่อกระจายไปสู่คนแต่ละคนแล้วเนี่ยระยะครับมันน้อย5นาทีนะครับครับผมเรื่องสุดท้ายนะครับฝากท่านว่าเมื่อวันซืนมีข่าวออกมาชิ้นหนึ่งว่าคสช.อนุมัติเงิน 6,000 ล้านให้พี่น้องชาวสวนยางทุกคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการยางก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าเป็นการไปเอาเงินไปให้เขาชาวสวนยางชาวสวนยางในนี้มีอยู่ประมาณ6ล้านคนนะครับเงิน 6,000 ล้านเนี่ยแบ่งได้ประมาณ 100,000 คนลองคิดดูนะคนที่ไม่ได้มันเยอะกว่าแต่ในขณะเดียวกันผมอยากฝากไว้ว่ากระทรวงเกษตรเนี่ยเขามีเรื่อง2เรื่องที่ค้างอยู่ก็คือ1ค้างจ่ายเงิน 6,000 ล้านกับข้อที่2ค้างนโยบายให้เงินกู้กับสถาบันเกษตรกร 5,000 ล้านในการไปสร้างโรงงานนะครับแต่กระทรวงเกษตรเอา 6,000 ล้านมาอนุมัติจ่ายผมว่าจริงๆเอา 6,000 ล้านเนี่ยเก็บไว้แล้วใช้ 5,000 ล้านออกมาให้สถาบันเกษตรกรกู้ไปสร้างโรงงานเพื่อจัดการผลผลิตของเขามูลค่ามันจะสูงขึ้นแล้วเงินก็ได้คืนไม่สูญนำซ้ำราคายางก็จะดีขึ้นด้วยนะครับพอดีผมถนัดเรื่องยางเรื่องอื่นไม่ถนัดนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านครับที่อุตส่าห์ทนฟังผมนะครับขอบพระคุณครับในนามกลุ่มสีราชพฤกษ์ครับขอบคุณครับผมขออนุญาตนะครับวันพรีเซนต์ PowerPoint ต้องให้ใหญ่ๆหน่อยนะฮะอย่างเงี้ยพวกเรา50อัพทั้งนั้น ก็เลยอ่านไม่เห็นนะครับส่วนเนื้อหาก็คงจะเป็นรายละเอียดที่ท่านจะต้องนำเสนอในครั้งต่อไปครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมขออนุญาตผมขออนุญาตประมาณ5นาทีนะครับท่านครับท่านอาจารย์ครับผมดร.บรรจงส้มมณีขอครึ่งนาทีครับเกี่ยวกับเรื่องที่พี่พูดเรื่องของความไม่เข้าใจในเรื่องของศาสนาและขอยืนยันว่าทางสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่เข้าใจและก็มีข้อขัดแย้งในเรื่องศาสนาจริงและก็มากด้วยนะอันนี้เป็นเรื่องของข้อเท็จจริงส่วนมุสลิมมีความขัดแย้งกับทางพุทธนั้นขอเรียนยืนยันว่าตรงนี้ไม่จริงแต่ศาสนาอิสลามต่อศาสนาอิสลามนั้นขัดแย้งเรื่องความเชื่อนั้นเป็นความจริงและแก้ไขยากขอบคุณครับคุณครับทั้งหมดก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณเพิกเลิกวังพงศ์นะคะที่เป็นตัวแทนของเราแล้ววันนี้เราได้มีการเปลี่ยนหัวข้อแบบกลางอากาศเลยนะคะแต่พี่เพิกก็ไม่ทำให้เราผิดหวังต้องขอบคุณนะคะในส่วนของดิฉันนะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะประชาสัมพันธ์โครงการของเราในวันอาทิตย์วันศุกร์หน้าค่ะคืออย่างนี้นะคะไม่ทางหลักสูตรได้มีให้พี่ๆกันแล้วใช่ไหมคะค่ะดิฉันขอนำเสนอว่ากลุ่ม4ของเรานะคะจะนำเสนอในหัวข้อของมหากรรมเรามีการไปประสานกับทางมจร.คือมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวินิตยาลัยนะคะจังหวัดอยุธยานะคะคืออย่างนี้ค่ะทางมจร.เขาจัดงานของเขาคืองานของเกี่ยวกับงานของความรู้ภาษาศาสนาและวัฒนธรรมอาเซียนทางเราก็เห็นว่าหัวข้อของเราไปตรงกับของทางมจร.เราก็เลยมีการประสานกันเพื่อที่จะทำโครงการร่วมกันนะคะดิฉันคือจะขออนุญาตพี่ๆนะคะว่าในวันที่27คือวันศุกร์นะคะเรียนเชิญพี่ๆณมจร.เลยนะคะเอกสารแผนที่น่าจะยังไม่มีแต่ว่าเดี๋ยวทางคณะของเราจะประสานไปอีกทีนึงนะคะส่วนที่เราอยากจะเชิญคุณพี่ก็คือว่าจริงๆแล้วตามโครงการมันจะมีตั้งแต่ตอนเช้านะคะถ้าสะดวกเราขอเชิญตั้งแต่เที่ยงคือรับประทานอาหารกลางวันตั้งแต่11โมงนะเรามีอาหารกลางวันแสนอร่อยรองรับนะคะเราไปทานอาหารกลางวันกันเสร็จแล้วก็เข้าสู่โปรแกรมนะคะโปรแกรมของเราไฮไลท์ที่สุดที่กลุ่มราชบึกได้ทำก็คือช่วงของ15คือบ่าย3นะคะจะเห็นว่าตั้งแต่ทานข้าวเสร็จจนถึงบ่ายโมงนะคะ 13.40 อะไรก็จะเป็นช่วงของมจร.เขาจัดรายการอยู่ซึ่งเป็นรายการที่น่าสนใจมากค่ะเราเชิญตั้งแต่ช่วง11โมงแล้วก็เดี๋ยวประมาณเที่ยงก็ทานข้าวด้วยกันแล้วก็เข้าสู่รายการกิจกรรมของเรานะคะค่ะขออนุญาตเสริมงี้นะว่า
ในวันที่27นี่นะครับในวันที่27นะก็เรียนเชิญทุกท่านถ้าท่านที่จะไปขอให้ใส่เสื้อของเสื้อเสาหลักนะครับเป็นเสื้อลำลองสีฟ้าใช่ไหมครับเรากำหนดสีฟ้านะครับเพราะว่างานเนี้ยจะมีเด็กนักเรียนทั้งอาเซียนนะครับที่มาร่วมงานอยากจะให้พวกเราไปดูงานด้วยเพราะว่าท่านอาจารย์พระมหานะผมจำชื่อท่านไม่ได้ท่านบอกว่าท่านพระมหาอันสาเนี่ยท่านอยากให้เราไปเพราะว่าท่านให้บูธของเราเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่เด่นที่สุดเคลียร์ของคนอื่นออกไปนะหมายความว่าให้เราบูธของเสาหลักเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่แบบท่านบอกว่าโชว์ได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นอยากให้พวกเราไปช่วยให้กำลังใจหน่อยครับนะครับเพราะว่าวันนั้นจะมีการปาฐกถาของเด็กนักเรียนในอาเซียนนะในหัวข้อของความรู้สู่ความเจริญเม็ดข้าวเมล็ดเดียวสู่ความกลมเกลียวของประชาคมอาเซียนนะหัวข้อซึ่งเด็กที่เข้าประกวดเนี่ยก็จะมีการพูดกันก่อนตั้งแต่วันที่26คัดรอบแรกแล้วไปประกวดกันวันที่27ผมว่าอยากให้พวกเราไปฟังเพราะมันตรงกับหัวข้อที่เรากำหนดนะครับพอดีเลยแล้วงานนี้เราได้เกียรติได้รับเกียรติจากมจร.นะคะให้เป็นหนึ่งในผู้คัดเลือกเด็กจาก50คนนะคะจากอาเซียนทั้งหมด50คนเราจะมีสมาชิกของเรา1ท่านเข้าไปคัดเลือกเด็กให้เหลือ5คนและกลุ่ม4ของเราจะเป็นผู้สนับสนุนรางวัลให้กับเด็กๆทั้ง5คนด้วยค่ะรางวัลที่1 20,000 นะครับวันที่2 12,000 ค่ะรางวัลที่3 8,000 รางวัลที่4ที่5คือ 5,000 ค่ะคนละ 5,000 ค่ะอย่างน้อยไปทานข้าวเที่ยงด้วยกันนะครับวันที่27ค่ะกลุ่มของเราจะไปตอนเช้านะคะเพราะเราจะไปเป็นเกียรติให้กับทางมจร.แต่ช่วงบ่ายรบกวนพี่ๆนะคะไปทานอาหารแสนอร่อยที่มจร.ด้วยกันนะคะแล้วก็กลางวันเราก็จะเริ่มหลังจากนั้นจะเห็นได้ว่าตามโปรแกรมของเขาน่าสนใจมากคุณวูดดี้ก็มานะคะแล้วก็จะมีคุณคริสโตเฟอร์และคุณลิซ่าแล้วก็คุณกุลนัดดาซึ่งแต่ละท่านนี่ดังๆทั้งนั้นเลยค่ะจะเห็นได้ว่าอย่างสไลด์ที่คุณอาจารย์ออสขึ้นมานะคะตรงนี้จะอยู่ตรงกลางเลยค่ะทุกอย่างจะอยู่ในฮอลล์ทั้งหมดนะคะการจัดเทศกาลทั้งหมดจะอยู่ในฮอลล์จะเห็นว่าความใหญ่โตมโหฬารบึ้มมากๆเลยค่ะงานนี้ค่ะงานนี้ราชบึกจัดเต็มค่ะแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านด้วยนะคะมีสถานทูตของ10ประเทศนะครับไปร่วมออกบูธโชว์นวัตกรรมโชว์สิ่งที่เขาอยากจะโชว์ให้เราดูครับใช่ค่ะของสมาชิกสมาคมอาเซียนนะครับประชาคมอาเซียนที่สำคัญที่สุดนะครับนอกเหนือจากความรู้หรือเกียรติที่เราได้รับแล้วนะครับเรายังมี100คะแนนนะครับสำหรับคนที่มาเรียนไม่ค่อยครบนะครับอ๋อใช่ค่ะไปงานนี้นะครับอาจารย์มี100คะแนนให้ทุกท่านนะครับเราต้องเก็บ 1,000 คะแนนจาก 1,500 คะแนนเพราะฉะนั้นตรงนี้ได้ไปเลยนะครับแค่ท่านไปลงชื่อที่งานเนี่ย100คะแนนเป็นของท่านนะครับอาจารย์ค่ะขอบคุณครับขอเพิ่มอีกนิดนึงนะคะบูธที่นำไปเสนอนะคะนอกจากจะบูธเป็นการแสดงของแต่ละประเทศที่นำเสนอบูธว่าเป็นเทศกาลซึ่งหนึ่งในนั้นจะเป็นบูธของเราซึ่งจะนำเสนอค่ะเราจะอยู่ใกล้กับสถานทูตนะคะก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือในนั้นจะมีการชิมอาหารที่แต่ละชาติออกมาเป็นสแน็คส่วนอาหารหลักก็จะอยู่ด้านนอกแต่ถ้าเกิดใครเข้าไปดูในเทศกาลก็ไม่ต้องห่วงนะคะนอกจากจะรื่นรมสมทลีกับการได้ชมการแสดงหรือว่าเทศกาลแล้วเรายังได้ทานขนมสแน็คต่างๆซึ่งเอามาจากต่างและแต่ละประเทศที่เข้าร่วมในงานด้วยค่ะหนึ่งในนั้นมีของราชพฤกษ์ด้วยค่ะเป็นข้าวโพดใช่ไหมคะไม่ใช่ เป็นสินค้าจากข้าวอะค่ะไปก่อนทำมาจากข้าวแต่เป็นสแน็คนะครับขอบคุณครับครับครับขออนุญาตปรึกษานิดนึงครับขอบคุณกลุ่ม4นะครับโอเคเดี๋ยวอาจารย์คงพูดต่อทีนี้ผมไม่อยากให้นักศึกษาต้องสับสนนะครับก็ขออนุญาตว่าตามกติกาเราจัดตารางให้ท่านแล้วถ้าเกิดว่าท่านจัดสัมมนาวันที่ตรงกับที่ตารางเรียนคือวันเสาร์เราถือว่านักศึกษาทุกคนต้องไปเรียนเป็นภาคบังคับแต่เนื่องจากกลุ่ม4ได้ย้ายจากวันที่9สิงหานะครับตามโปรแกรมเดิมมาเป็นวันที่27เพราะนั้นทางหลักสูตรไม่ได้งดนะครับขออนุญาตเปลี่ยนว่าไม่ได้งดวันที่9สิงหาก็ถือว่าเป็นการจัดเสริมเพราะว่าผมไม่สามารถจะบังคับท่านไปเรียนไ
นื่องจากว่าไม่ตรงกับวันที่เรากำหนดในตารางเป็นวันเสริมคือวันที่ท่านจัดวันที่27เป็นวันศุกร์วันศุกร์27วันที่28นั้นเป็นการจัดสัมมนาของกลุ่ม2อยู่ในตารางถือว่าบังคับทุกท่านต้องมาเรียนแต่ขออนุญาตเรียนแจ้งให้ทราบว่าที่ในตารางที่แจกท่านไปใหม่นั้นเมื่อกี้ได้ประชุมกับทางฝ่ายวิชาการแล้วก็กระซิบก็ขออนุญาตประกาศว่าวันที่27นั้นคือเป็นการเก็บคะแนนเสริมนะครับไม่ใช่เป็นหลักวันหลักก็คือวันที่9ยังคงอยู่ปกติไม่ได้งดนะครับเพราะนั้นในตารางเขียนว่างดงดหมายถึงว่างดการสัมมนานะครับไม่ได้งดเรียนเพราะนั้นทางหลักสูตรก็จะจัดเข้ามาเสริมแทนในวันที่9ในวันที่9นั้นเขียนว่าการจัดสัมมนาของกลุ่ม4นะครับเนื่องจากว่ากลุ่ม4นั้นไม่ได้จัดในวันนั้นก็ถือว่าเป็นตารางเรียนตามปกติตารางสัมมนามาเป็นมาที่ศุกร์ที่27มิถุนายนนี้เพราะฉะนั้นให้อาจารย์ประจำกลุ่มกุณาช่วยสำรวจคนที่ไปนะครับว่าท่านใดจะไป27บ้างตามที่กลุ่ม4ได้เชิญชวนนะครับก็ขอความกรุณาว่าให้ประสานกับอาจารย์ประจำกลุ่มแทนนะครับส่วนประการที่2ที่ปรึกษาก็คือว่าจริงๆเราต้องเบรกหลังจากอาจารย์อนุชาติพูดเสร็จแต่เนื่องจากว่ากลุ่ม4ได้เชิญชวนไปแล้วเหลืออยู่2กลุ่มที่จะมาชี้แจงจะถามว่า2กลุ่มนั้นกลุ่ม2จะมาชี้แจงไหมจะชี้แจงให้ชี้แจงเลยแล้วกลุ่มที่อื่นก็คือกลุ่มของกลุ่ม3ที่จะจัดสัมมนาวันที่16กรกฎาคมยังมีเวลานะครับไม่จำเป็นต้องชี้แจงวันนี้ก็ได้หรือชี้แจงก็ได้แล้วเดี๋ยวอาจารย์อนุชาติจะสรุปจบแล้วก็ให้พี่ๆไม่ต้องเสียเวลาเพราะว่าหลายท่านหลังจากที่ดื่มกาแฟแล้วท่านจะไม่ค่อยจะลุกกันเท่าไหร่ผมคิดว่าเบรกพร้อมกับให้ท่านได้ดื่มกาแฟแล้วท่านใดจะคุยกลุ่มต่อก็ใช้ห้องได้ให้คุยต่อเลยโดยที่ไม่ต้องกลับเข้ามาในห้องแล้วดีไหมครับนะโอเคครับถ้างั้นเอาตามนี้นะฮะอาจารย์อนุชาติก่อนหลังจากนั้นเชิญกลุ่ม2กลุ่ม3ขึ้นมาชี้แจงหลังจากนั้นก็จะเบรกคือจบเลยท่านดื่มกาแฟแล้วท่านจะคุยกันนอกรอบท่านไม่ต้องลุกแล้วก็ถือว่าแยกย้ายกันไปเพราะว่าหลายท่านอาจจะต้องไปร่วมงานด้วยนะครับงั้นเอาตามโปรแกรมนี้นะครับเชิญอาจารย์ครับขอแฮดด้วยนะครับเรื่องกลุ่ม3กลุ่ม4มีการสลับหัวข้อกันเล็กน้อยตอนนี้ก็ลงตัวแล้วนะครับทุกกลุ่มได้กรุณาได้จัดทำกรอบประเด็นที่จะพิจารณาทำการถกแถลงกันตามที่ได้กำหนดไว้ทุกประการผมขออนุญาตชี้แจงเรื่องการถกแถลงและการสัมมนาครั้งที่2เพื่อเป็นแนวทางไว้ก่อนนะครับครั้งที่2นี่เราได้นอกจากเรื่องเกี่ยวกับกรรมสมานฉันท์นี้แล้วเนี่ยเราได้กำหนดหัวข้อให้นักศึกษาทั้ง4กลุ่มได้ทำการสัมมนากันดังต่อไปนี้ครับกลุ่มที่1เป็นเรื่องการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการบรรเทาภัยพิบัติจากธรรมชาติกลุ่มที่2เป็นเรื่องการบริหารจัดการโลจิสติกเพื่อความมั่นคงแห่งชาติกลุ่มที่3เป็นการพัฒนาระบบการศึกษาไทยและกลุ่มที่4เป็นเรื่องการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันการเงินการธนาคารของไทยเนื้อหาที่ขอให้แต่ละกลุ่มได้กรุณาพิจารณากันเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็มี4ประเด็นด้วยกันประกอบด้วยประเด็นหลักก็คือ1ก็คือบริบทหรือสภาพแวดล้อมทั่วไปในหัวข้อที่ท่านได้โจทย์ไปนั้นประเด็นที่2ก็คือเรื่องหลักการทฤษฎีแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆประเด็นที่3ก็เป็นเรื่องการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นตัวแปรต่างๆที่มีอิทธิพลต่อประเด็นต่อหัวข้อที่ท่านได้รับโจทย์และสุดท้ายคือข้อเสนอแนะดังนั้นเมื่อเรากำหนดหัวข้อสำคัญ4ด้านอย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยแต่ละกลุ่มก็จะมีการกำหนดหัวข้ออย่างน้อยสุดดังต่อไปนี้ครับกลุ่มแรกหัวข้อการสัมมนาการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการบรรเทาภัยพิบัติจากธรรมชาติประเด็นที่1ก็คือเรื่องบริบททั่วไปทางด้านสิ่งแวดล้อมและการเกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติประเด็นที่2ก็คือเรื่องหลักการและแนวความคิดในการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านสิ่งแวดล้อมและการเตรียมการรับภัยพิบัติจากธรรมชาติประเด็นที่3ก็เป็นเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการบรรเทาภัยพิบัติจากธรรมชาติและสุดท้ายก็คือข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการบรรเทาภัยพิบัติจากธรรมชาติอย่างน้อยสุดขอกรุณาได้มี4ประเด็นนี้และท่านจะเพิ่มเติมประเด็นอื่นนอกเหนือจากนั้นเพื่อให้ละเอียดยิ่งขึ้นก็จะเป็นการดียิ่งขึ้นสำหรับกลุ่มที่2หัวข้อเรื่องการบริหารจัดการโลจิสติกเพื่อความมั่นคงชาติประเด็นที่แรกก็คือบริบททั่วไปเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกไทยประเด็นที่2หลักการและแนวความคิดในการบริหารการพัฒนาระบบโลจิสติก
ประเด็นที่3คือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ไทยและประเด็นท้ายก็คือข้อเสนอแนวทางในการบริหารจัดการโลจิสติกส์เพื่อความมั่นคงแห่งชาติก็เป็นการสอดคล้องตามหัวข้อที่ได้กำหนดไว้กลุ่มที่3หัวข้อการสัมมนาเรื่องการพัฒนาระบบการศึกษาไทยประเด็นแรกก็คือการพิจารณาเกี่ยวกับบริบททั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาไทยในปัจจุบันหลักการและแนวความคิดในการพัฒนาการศึกษาควรจะเป็นอย่างไรปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาการศึกษามีอะไรบ้างและสุดท้ายก็คือข้อเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงระบบการศึกษาไทยสำหรับกลุ่มที่4กลุ่มสุดท้ายได้หัวข้อการสัมมนาเรื่องการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันการเงินการธนาคารของไทยประเด็นแรกก็คือบริบททั่วไปเกี่ยวกับการเงินการธนาคารของไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไรประเด็นที่2หลักการและแนวความคิดในการบริหารจัดการการเงินและการธนาคารประเด็นที่3ก็คือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการการเงินและการธนาคารส่วนประเด็นสุดท้ายคือข้อเสนอแนวทางในการบริหารจัดการการเงินและการธนาคารเพื่อความมั่นคงแห่งชาติฉะนั้นทั้ง4กลุ่มเนี่ยไม่ว่าจะได้หัวข้อที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตามเนื้อหาที่จะต้องพิจารณาอย่างน้อยที่สุดก็เหมือนกันนะครับเอกสารที่ท่านแต่ละกลุ่มผลิตออกมาก็จะเป็นไปในแนวทางเดียวกันถ้ารายละเอียดที่ผมได้นำเรียนอันนี้ได้แจกจ่ายให้ท่านอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มแล้วและจะให้อาจารย์เฉลิมชัยได้กรุณาได้นำขึ้นเว็บไซต์ที่ท่านจะดูในรายละเอียดเผื่อจะหลงลืมต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นหัวข้อที่กะและประเด็นสำคัญที่จะต้องเตรียมการในการสัมมนาครั้งที่2ครับขออนุญาตชี้แจงขั้นต้นแต่เพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณครับขออนุญาตนะกลุ่มที่2ชี้แจงเกี่ยวกับการสัมมนาในวันที่28นะฮะเราก็จะมีการไม่เป็นไรสั้นๆเองฮะเรามีการสัมมนาเวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับจนถึงประมาณ4โมงครึ่งนะครับก็เชิญพี่ๆทุกท่านมาร่วมด้วยนะครับก็จะมีหัวข้อก็เป็นหัวข้อเดิมนะฮะผมจำไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องข้าวฮะการพัฒนาข้าวนะครับแล้วเราก็จะมีเชิญวิทยากรมาด้วยนะฮะก็เชิญพี่ประเกียรตินะขออนุญาตนะฮะกลุ่มที่2จะจัดสัมมนาวันเสาร์ที่28มิถุนายน2555นี่นะฮะคือเราจะเริ่มลงทะเบียนกันของกลุ่มนี่ตั้งแต่10โมงถึง12นะฮะ12ถึง13ก็รับประทานอาหารตามปกติตั้งแต่เวลา 13.00 นไปถึง 13.15 นนี่นะฮะจะเริ่มเปิดสัมมนาในหัวข้อนะฮะข้าวซิของจริงชาวนาใช่ของปลอมอันนี้จริงๆก็มาจากเรื่องข้าวนะฮะซึ่งก็จะมีการกล่าวนะฮะเปิดสัมมนานะฮะโดย เราจัดไว้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเวลาประมาณ 13.15 ถึง 14 นี้จะมีบรรยายพิเศษในหัวข้อนะครับชีวิตข้าวเปลือกนะฮะชีวิตข้าวปลาอันนี้คนที่จะมาบรรยายคือคุณเดชาสิริพัฒน์นะฮะซึ่งเป็นประธานมูลนิธิขวัญข้าวท่านอยู่จังหวัดชลบุรีคนนี้เนี่ยมีความรู้ความสามารถดียิ่งนะครับซึ่งเราไม่ควรจะพลาดในการที่จะเข้ารับฟังนะครับหลังจากนั้นเวลา 14.00 นถึง 17 นเนี่ยนะฮะเราก็จะมีการสัมมนาหัวข้อความจริงวันนี้นะฮะความจริงเป็นของชาวนานะฮะโดยวิทยากรที่เราเชิญไว้และรับปากเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นคือรองศาสตราจารย์ดร.เจิมศักดิ์ปิ่นทองนะคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นนักวิชาการคนที่สองคือคุณปราโมทวานิชนนท์นะครับเป็นนายกกิตติมศักดิ์โรงสีข้าวไทยคนที่3คือคุณเกียรติชัยพงพาณิชย์ซึ่งเมื่อกี้ได้มากดปรากฏตัวที่นี่เป็นนักวิชาการและเป็นที่ปรึกษาสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติคือกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มของสื่อผู้สื่อข่าวครับก็จะมีการให้ความรู้ของเราในกรณีเรื่องข้าว
เป็นอย่างดีแต่เนื้อหาที่เราจะเน้นนี่นะฮะก็คงจะเน้นไปตามกระแสพระราชดำรัสที่ว่าการทำนาเนี่ยก็มีอุปสรรคนะครับทำให้ชาวนาจนซ้ำซากอยู่ได้อย่างไรพวกวิทยากรเราก็จะมาให้ความจริงหลังจากนั้นก็คงจะเป็นเรื่องกล่าวสรุปนะครับโดยท่านดร.จิรศักดิ์นะครับซึ่งเป็นทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานซึ่งเป็นประธานของเรานะครับก็จะกล่าวสรุปแล้วก็ขอบคุณวิทยากรทีนี้สิ่งที่เราจะขอให้ทางหลักสูตรให้ความช่วยเหลือหน่อยก็คือสถานที่เราจะจัดสถานที่ที่นี่นะฮะคนที่จะเข้ามาร่วมนอกจากนักศึกษาของเราแล้วก็คงจะมีอีกประมาณสัก 30-40 คนอาจจะเป็นภาคเกษตรกรที่จะเข้ามาร่วมนะครับก็คงจะมีของว่างซึ่งบางครั้งเรากำลังจะปรึกษากันว่าจะเตรียมมาเองก็ขอหลักสูตรเพียงกาแฟก็คงจะพอนะแล้วก็ส่วนการประชาสัมพันธ์เราก็อาจจะถ้าจำเป็นก็คงจะต้องขอให้หลักสูตรช่วยออกหนังสือเชิญทีวีหนังสือพิมพ์โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ที่เป็นรายสัปดาห์นะครับเช่นประชาชาติธุรกิจซึ่งเราไม่ชำนาญกับเขาอยากจะขอความช่วยเหลือจากทางสถาบันหลักสูตรของเราด้วยครับก็ขอกราบเรียนครับขอบคุณมากครับขออนุญาตอาจารย์วงพัฒน์นิดเดียวครับหลายท่านยังสับสนนะครับก็คือเรากติกาเดิมเราตกลงบอกว่าถ้าใครที่จัดแล้วผมบอกอาจารย์ที่ปรึกษาประชุมไปแล้วว่าถ้าใครจัดในวันที่เป็นตารางวันเสาร์ที่นี่หลักสูตรจะมอบเงินไปให้ 5,000 บาทที่เราเลี้ยงเนี่ยฮะแล้วท่านจะไปจัดกับฟงกาแฟอะไรเองได้นะครับก็คือแทนที่หรือท่านให้เราจัดก็ได้อย่างที่ท่านประเกียรติว่านะครับไม่มีปัญหาแต่ว่ากติกาถ้าจัดที่นี่เราดูแลให้ทั้งหมดแล้วก็ถ้าสมมติท่านบอกว่าท่านจะไปหากาแฟอะไรมาเองเหมือนกลุ่มที่1จัดจำได้ไหมครับกลุ่มที่1เราก็มอบเงินไป 5,000 บาทท่านก็ไปนำอาหารของว่างมาเองก็แล้วแต่ท่านนะครับแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยส่วนอะไรที่เป็นกาแฟที่เราจัดอยู่แล้วเนี่ยในช่วงปกติเราก็จัดให้อยู่ครับนั่นคือกติกาแต่ท่านจัดข้างนอกก็เป็นหน้าที่ของท่านทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เราคุยกันแล้วนะครับว่าถ้าจัดตรงกับเวลาของเราแล้วไปจัดข้างนอกนักศึกษาต้องไปกติกาเหมือนเดิมแต่ยกตัวอย่างว่ามาจัดวันที่27อย่างเงี้ยไม่อยู่ในกติกาก็คือท่านก็จัดสัมมนาในกลุ่มของท่านถูกต้องแต่นักศึกษาเนี่ยไม่อยู่ในตารางเรียนก็คือท่านต้องเชิญชวนให้เข้าไปนั่นคือการเก็บคะแนนเพิ่มจากที่เรามีอยู่แล้วท่านก็จะได้คะแนนตรงนั้นมาเป็นคะแนนสะสมเพิ่มให้ครบพันได้อีกนะครับก็ยกตัวอย่างว่ากลุ่มที่จัดคือเลื่อนออกจากวันที่9สิงหานะครับ9สิงหามาจัดวันที่27นี้ในตารางวันที่9สิงหาก็จะว่างลงทันทีทางหลักสูตรก็จะจัดบรรยายมาแทนคือปกติคือการเรียนหรืออาจจะไปดูว่ากลุ่มอื่นใครจะลงตรงนี้ได้ไหมครับก็จะจัดนะครับอันนั้นก็คือตารางเรียนยังอยู่ปกติครับเพราะฉะนั้นเราขอให้ท่านจัดอยู่ในตารางแต่ถ้าท่านจัดไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ว่ากันแต่นักศึกษาเองนั้นไปเมื่อไหร่ก็คือได้คะแนนเสริมมาเพิ่มท่านเองนั้นไม่ใช่เป็นภาคบังคับนะครับแต่ว่าคะแนนท่านเก็บได้เหมือนเดิมแต่ที่1,500คะแนนนั้นก็ยังเป็น1,500บวกกับอีกนะเพิ่มขึ้นอีกนะครับก็ขออนุญาตเรียนให้พี่ได้สบายใจว่าบางคนอาจจะเครียดว่าเอ๊ะกลายเป็นว่าขาดเรียนนักศึกษาดีเด่นก็จะไม่ได้ไม่ใช่นะครับคนเรื่องกันส่วนในเรื่องกติกาในการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาได้เรียนแล้วแต่ถ้าเกิดว่าพี่ๆท่านใดยังไม่เคลียร์นะครับก็เดี๋ยวหลังไมค์นะครับคุยนอกรอบดีกว่าท่านจะไม่ต้องเสียเวลานะครับเพราะนั้นเชิญอาจารย์วงพัฒน์ต่อเลยครับกลุ่มที่3ที่แจ้งไหมครับที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพี่บุญบริหารธุรกิจไม่นะครับก็วันที่16กรกฎาคมนู่นนะครับยังมีเวลาครับดังนั้นผมขออนุญาตก่อนที่จะแยกย้ายไปนะผมขอทบทวนนะเรื่องเมื่อในกรอบเมื่อสักครู่นี้ที่แต่ละกลุ่มได้ขึ้นไปนำเสนอนะครับผมขออนุญาตเรียนย้ำอีกทีว่าแต่ละกลุ่มก็เชิญวิทยากรนะครับในกลุ่มที่1 นะครับวันที่13กันยายนนะฮะวิทยากรที่กลุ่ม1กระบะพึกนะครับสามารถที่จะเชิญวิทยากรไ
ครั้งต่อไปนะครับโดยกลุ่มที่2ในวันที่27กันยายนนะครับครั้งต่อไปในวันที่11ตุลาเป็นของกลุ่มที่3และท้ายสุดนะครับ1พฤศจิกายนโดยกลุ่มที่4นะครับในเรื่องของเมื่อสักครู่ที่อาจารย์อนุชาติได้ชี้แจงเรื่องกรอบไปแล้วนะครับสำหรับที่อาจารย์อนุชาติชี้แจงไปเดี๋ยวผมจะให้แต่ละกลุ่มอาจารย์แต่ละกลุ่มชี้แจงแจกให้ท่านทราบนะครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะในใบที่อาจารย์อนุชาติชี้แจงไปกรอบนะครับก็คงจะมีเรื่องท่านเพียงแค่นี้ขอเชิญครับเมื่อกี้อาจารย์อนุชาติแจกไอ้ที่อาจารย์ชี้แจงเนี่ยให้กับอาจารย์ประจำกลุ่มแล้วนะครับเอกสารตัวนี้เดี๋ยวก็จะไปซีล็อกมาให้ท่านประธานกรรมการในกลุ่มทราบอีกทีตามหัวข้อของอาจารย์อนุชาติไม่ต้องห่วงนะครับถ้าท่านไม่มีอะไรก็เชิญครับต้องขอขอบคุณในน้ำใจของกลุ่ม4นะคะที่ตะกี้หัวข้อเราบกพร่องกันไปนะคะไม่ใช่ว่าความสับสนจำผิดจำถูกก็ต้องขอขอบคุณขอเสียงปรบมือให้กลุ่ม4ด้วยค่ะจากกลุ่ม3นะคะขอบคุณค่ะต้องขอโทษเป็นความผิดพลาดของการเขียนเรียงกลุ่มเนี่ยเนื่องจากเราเรียงตัวอักษรไว้ให้แล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไปดันพิมพ์เอาราชพฤกษ์ไปอยู่ก่อนชัยพฤกษ์ก็เลยทำให้ตัวหนังสือกลุ่ม3มันเป็นราชพฤกษ์กลุ่มแต่เลขคือ1 2 3 4ตามลำดับแต่เวลาพอเรียงกลุ่มเนี่ยมันกลายเป็นว่าราชพฤกษ์ไปอยู่ก่อนวันที่เราไปท่าเรือก็เลยเกิดความสับสนแต่บางคนก็ยึดว่าอันนี้กลุ่ม3ต้องเป็นอันนี้แต่บางคนเอาชื่อเป็นหลักนะครับต้องขอโทษด้วยอันนี้ขอโทษแทนทางฝ่ายวิชาการและก็เจ้าที่ด้วยนะครับไม่เป็นไรก็ขอบคุณที่พี่มังกรว่าก็น้ำใจของกลุ่ม4ยังมีเวลาครับในการเตรียมการแล้วก็ในการจัดทุกครั้งกลุ่ม4ก็จะอยู่ทีหลังอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงการเตรียมการง่ายๆขึ้นนะครับกลุ่ม1ก็จะลำบากนิดนึงนะครับในการเร็วๆก็ต้องขอบคุณกลุ่ม1ด้วยนะครับที่1 2ยังตามดับเราไปกลุ่มที่4นะครับตรงนั้นก็คงไม่มีนะครับก็เดี๋ยวเบรกแล้วก็ท่านใดอยากจะคุยเพิ่มเติมก็เชิญได้ตามสบายนะครับขอบคุณทุกพี่ทุกท่านครับขอเรียนเชิญครับ